ไทยเฟสเวอร์ชันองค์กรเพื่อสถาปนาสหพันธรัฐไทยสวัสดีครับพบกันในการสหพันธรัฐไทยเปิดใจประชาชนครับประจำวันจันทร์ที่21พฤษภาคม2561เป็นรายการพิเศษในชื่อตอนวัตตะเข่งเม้งเซ็งสัตว์ครับผมอันนี้มีหลายภาษาอยู่นี้วัตตะภาษาบาลีครับวัตตะก็แปลว่าวงกลมไซเคิลหรือวงจรเชียงเม้งเป็นภาษาจีนแต่จิ๋วนะครับก็แปลว่าเทศกาลไหว้ผู้รำลึกผู้เสียชีวิตนะอย่างเช่น6ตุลาเนี่ยก็เรียกเชียงเม้งนะพฤษภา53 35เชียงเม้งเหมือนกันฮะอันนี้ในทางการเมืองแต่ปกติแล้วเนี่ยวันที่5เมษานะครับวันที่เขาไปไหว้ตามหลุมนะหลุมนี่เรียกว่าห่วงซุ้ยนะไม่รู้แปลว่าอะไรห่วงซุ้ยก็คือหลุมแหละนะเซ็งนี่ก็คงภาษาไทยภาษาจีนนะเซ็งเซ็งแปลว่าบ่อจอยนะครับบ่อจอยที่ภาษาอีสานเป็นภาษาฝรั่งนะบ่อจอยครับแปลว่าอันแฮปปี้สัตว์นี่ภาษาอะไรเนี่ยจริงๆเป็นไฮบริดนะครับแต่เดิมเนี่ยเป็นคำบาลีสันสกฤตมาจากคำว่าสัตวะแต่ว่าสัตว์แต่พอมาใช้ในภาษาไทยเนี่ยมันกลายเป็นคำสบถคำหนึ่งแล้วมันมีเติมเอสด้วยนะครับต้องเติมเอสแปลว่าหลายตัวนะครับวัตตะเซ็งเม้งเซ็งสัตว์เนี่ยไปถามราชบัณฑิตเขาบอกกูก็แปลมาออกเหมือนกันนะก็คืองานรำลึกถึงผู้วายชนที่แสนจะน่าเบื่อหน่ายแล้วกันนะอันนี้แปลตามหลักนะว่าอย่างนั้นทำไมครับคือมันมีความเป็นไปได้อีกแล้วที่จะกลับมาสู่อย่างเดิมคือการเข่นฆ่าชาวบ้านนะครับถามว่าเป็นเรื่องน่าแปลกใจไหมมันเป็นเรื่องที่น่าแปลกว่าทำไมไม่รู้นะแต่ถ้ามันจะฆ่านี่หรือมันจะไม่ฆ่ามันเรื่องปกติของเขานะครับเราไม่เกี่ยวเราไม่สามารถจะไปเดาใจเขาได้แต่สิ่งสำคัญคือว่าเราจะไปอยู่ตรงนั้นไปอยู่ในข้อหาพกพาอาวุธนะฮาร์ดคอร์ศิวราลังสิพามนกุลมันบอกแล้วว่ามีแดงฮาร์ดคอร์คุณยังบาดแค่พกพาอาวุธมีอะไรตรวจ RPG แล้วไม่รู้นะมันก็บอกว่าคืออาวุธมันมีอยู่แล้วนะมันจะเอามาเมื่อไหร่ก็ได้นะครับเอามาใส่ให้นะครับเอามาใส่ให้เอามามอบให้เอามาประกอบฉากครับก็เหมือนตอน6ตุลาครับนักศึกษาเนี่ยมีอุโมงค์ฮะทุกวันนี้ก็ยังไม่เจอว่าอุโมงค์อยู่ตรงไหนอุโมงค์ปริศนามีอาวุธมีนู่นมีนี่นะครับเป็นคอมมิวนิสต์ตอนนั้นเนี่ยทำลายศาสนาถนอมอุตสาห์มาบวชแล้วพระเจ้าอยู่หัวพระราชินีเห็นด้วยอุตสาห์ไปสนทนาธรรมทับรัฐประหารนัดมันมาทำนะสนทนาธรรมรัฐประหารก็ตอนราชประสงค์ก็อย่างเงี้ยคุณจะไปบอกว่าคุณมาเรียกร้องอภิสิทธิ์ยุบสภาเวลาเขาฆ่าคุณเขาพูดว่ายังไงมายิงคุณเพราะคุณเรียกร้องยุบสภาเขาไม่ได้เรียกร้องนะเขาบอกทหารว่าพวกนี้ต้องการจะล้มล้างสถาบันนะพวกนี้มีอาวุธพวกนี้ต้องการทำลายบ้านเมืองทหารเยอะขึ้นหลายอย่ามันไว้รักในหลวงไหมรักขับรักลายีไหมรักขะจัดการมันพวกนี้ล้มสถาบันมีอาวุธ
ร้ายแรงมันก็พูดเงี้ยครั้งนี้มันก็ไตเติ้ลไว้ก่อนว่ามีอาวุธร้ายแรงคือเวลาเขาฆ่าคุณเขาไม่ได้เอาสิ่งที่คุณทำจริงๆมาอธิบายให้ฟังนะโอ้พวกนี้เขารักประชาธิปไตยเขาจะเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งอยู่ไม่ใช่นะมันจะเป็นอย่างอื่นนะครับยกเว้นว่าเขาได้กับคุณไปด้วยอย่าง14ตุลาเขาดีเป็นวีรชนใช่ไหมเขาเผาศพให้คุณเพราะเขาได้ประโยชน์แต่ถ้าเขาคิดจะฆ่าคุณนะครับคุณก็จะกลายเป็นไอ้พวกที่ขอโทษนะครับคือญาติพี่น้องยังไม่อยากจะบอกว่าลูกเต่าลูกหลานเขาตายเพราะว่าเขาถูกด่าซ้ำอ่ะไอ้พวกนักเป็นดินเผาบ้านเผาเมืองครับที่ในหลวงไม่หายก็เพราะว่ามีคนไทยบางคนเผาบ้านเผาเมืองฮะมันก็จะพูดตอนกปปสขึ้นมาเนี่ยจุฬาพอก็จะพูดเงี้ยจะทำให้คนไทยแตกแยกกันไอ้ควายแดงไอ้ลูกน้องแมวไอ้สลิปไอ้เสื้อเหลืองคือแต่มันบอกลูกน้องกษัตริย์มันกลัวนะนะครับคือพ่อเสื้อเหลืองมันใหญ่กว่าพ่อเสื้อเหลืองมันชื่อภูมิพลครับส่วนพ่อแสดงสมัยนู้นชื่อทักษิณแต่ทักษิณนี่เป็นลูกภูมิพลอีกทีตกลงอ้าวเราเป็นญาติกันนี่ว่าภูมิพลเป็นลูกเป็นปู่อ๋อเสื้อแดงเนี่ยเป็นหลานภูมิพลเป็นปู่ครับเสื้อเหลืองเนี่ยเป็นลูกตกลงยังไงวะเนี่ยฮะเป็นเรื่องภายในครอบครัวดังนั้นนะครับคือผมตั้งข้อสังเกตนะแต่เลือกตั้งจะค้างคืนกับธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์มันก็ปิดใช่ไหมสนามฟุตบอลบอกว่าจะใส่ปุ๋ยด้วยบางคนไอ้ปุ๋ยก็ดีนี่หว่านะใส่ยาฆ่าแมลงด้วยนะล้อมห้ามชุมนุมก็เหมือนเดี๋ยวนี้ครับสนามหลวงคุณไม่มีสิทธิ์แล้วก็มีการต่าประกาศว่าแดงฮาร์ดคอร์ขนอาวุธเข้ามาจะก่อการร้ายโดยที่ผมว่าก็คือพวกเขาอะไรนะเพราะว่าคุณไม่ดูไม่ออกแล้วว่าใครเป็นใครนะแล้วก็มีการรำลึก4ปีครับคสช.ยึดอำนาจความรู้สึกชาในยึด4ปีเพิ่งมาไล่วันนี้นะแล้วไล่ไปมันก็เท่านั้นแหละครับเพราะว่า4ปีมันอยู่นานเกินไปแล้วใช่ไหมปกติมันปีเดียวตอนคมชปีเดียวนี่4ปีนะทีนี้ก็กลายเป็นว่ามีหลายเรื่องเข้ามาครับก็มีการแจ้งความ8แกนนำพรรคเพื่อไทยฮะอยู่ๆก็พิมพ์เบลบูดครับ8อรหันต์โอ้โหสุดยอดจอมยุทธไม่รู้โผล่ไปจากไหนนะกลายเป็นนักต่อสู้ไม่ยอมนะกูจะฟ้องศาลคสช.ไม่เป็นธรรมขอโทษนะครับคุณไปอยู่ไหนมาคุณจะไปฟ้องศาลว่าคสช.เนี่ยออกอะไรไม่เป็นธรรมมันตลกมากเลยนะคือผมว่าคณะตลกอมุกนี่ไปเล่นได้นะกูจะฟ้องศาลว่าคสช.แจ้งข้อหากูยังไม่เป็นธรรมมีเรื่องยึดทรัพย์ภรรยาคุณอริสมันนะครับ20กว่าล้านนี่นะแต่สิ่งที่น่าแปลกคือว่าแม้ว่าจะมีการกีดกันขัดขวางนะครับแต่สื่อมันประโคมข่าวตลอดเลยมันเป็นเรื่องน่าแปลกมากนะนั่นครับมันลุ้นปกติมันปิดข่าวอัญชลีไพลีลักษ์อ่านเป็นบล็อกเป็นเวรครับพวกนี้มันเป็นสื่อของเจ้าไอ้ไบรท์ทีวีตอนนี้อัญชลีมันเลื่อนไปอยู่ในชาติซึ่งก็เป็นของเจ้าเหมือนกันทีนิวสปริงนิวของเจ้ามันซื้อไว้หมดแล้วธนาคารเกือบทุกแห่งที่เป็นไทยๆนะครับของเจ้าหมดมีคนมาบอกนะครับมาแปะกันคุณทักษิณเนี่ยถือหุ้นใหญ่ปตท.ครับทำให้น้ำมันขึ้นอ่ะตอนนี้ขึ้นใหญ่ครับน้ำมันซื้อทุกสื่อออกด่าขึ้นราคาน้ำมันขึ้นราคาแก๊สครับคุณทักษิณถือหุ้นใหญ่ปตท.จริงไหมประโยคนี้นะครับน้ำมันแพงเพราะทักษิณเนี่ยเป็นประโยคที่สนธิลิ้มทองกุลมันใช้รณรงค์นะครับซึ่งเป็นเรื่องโกหก 100% คนถ้ามีความรู้นิดหน่อยถ้าไม่โง่จริงนะครับเขาจะไม่เชื่อเรื่องพวกนี้นะบางคนคิดว่าวันนี้ทำไมคุณมาปกป้องคุณทักษิณผมไม่ได้ปกป้องมันเป็นจริงอย่างนั้นแต่คือเขาไม่ได้เป็นหุ้นใหญ่หุ้นจริงๆก็คือว่ากษัตริย์เนี่ยมันถือซ่อนไปเรื่อยๆนะครับแล้วกษัตริย์นี่น่าเกลียดมาก
บริษัทของภูมิพลเนี่ยล้มละลายโดยสิ้นเชิงนะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือภูมิพลเนี่ยไม่ล้มละลายครับธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยกู้เงินไม่ต่ำกว่า 5,000 ดอลลาร์นี่ต่างประเทศนะแล้วมัน25บาทตกเหลือ5กลายเป็น52เนี่ยมันต้องใช้คือ2เท่าคุณว่า 5,000 นะครับ 5,000 ล้านเนี่ยนะไม่ 5,000 บาท 5,000 ล้านคูณ25มันเท่าไหร่มันเป็นแสนล้านเนี่ยขาดทุนนะไอ้ผลต่างเงินที่มันต่างเนี่ยจาก25บาทเงินไทยมันตก50บาทเอา50บาทแล้วกันคุณเอา 5,000 ล้านไปคูณ20กว่ามันแสนล้านเนี่ยเฉพาะธนาคารไทยนี่เป็นแสนล้านนะครับทำไมไม่เจ๊งอ่ะแล้วมันถือหุ้นเท่าเดิมเลยนะโดยที่รัฐบาลไทยต้องไปออกพันธบัตรครับขายไปจนจ่ายตรงนี้ร้อยละ 4.25% ต่อปี10ปีเอามาอุดไม่ให้ไทยพันธิเจ๊งเจริญอิสลามกูเป็นบอกว่าอะไรก็เจ๊งได้ยกเว้นของกษัตริย์ห้ามเจ๊งเพราะมันเป็นการหมิ่นพระบรมฐานุภาพครับถ้ากษัตริย์ทำอะไรชิบหายแล้วเจ๊งถ้าศาลสั่งกษัตริย์ล้มละลายศาลเข้าข่าย112จริงไหมครับคุณไปฟ้องร้องคดีคุณชนะคุณโดน112จริงไหมตอนคุณสมโซลีนี่โดนคุณวชิราลงกรณ์ฟ้องหย่าบอกว่าปฏิบัติหน้าที่ไม่ดีอมเพชรไม่ใช่เพชรซาอุนะเพชรอะไรก็ไม่รู้นะคุณโสมจะมาบอกว่าวชิราลงกรณ์มึงโกหกกูเข้าข่ายหมิ่นนะเพราะวชิราลงกรณ์เป็นรัฐทายาทไงครับ112ประเทศไทยเป็นอย่างเงี้ยครับผมเรื่องคุณทักษิณนี่ไม่มีมูลความจริงที่ถือหุ้นเราไม่มีครับเอวันนี้มันเชียร์ผมไม่ได้เชียร์อะไรก็ว่าไปตามเนื้อผ้าถ้าอย่างนั้นคุณก็ต้องด่าทักษิณทุกเรื่องเมาเข็งผมไม่เคยด่านะเรื่องเมาเข็งเป็นเรื่องที่จ้ามันวางแผนแล้วทักษิณก็ยอมนะครับแล้วผมก็รู้สึกมันเรื่องไร้สาระเรื่องเล็กเรื่องน้อยเนี่ยนะมันไม่ใช่เรื่องจริงแล้วอย่าไปแปะนะครับอย่าไปโพสต์ถ้าคุณจะเป็นชาวสัมพันธ์คุณจะต้องไม่แชร์มั่วนะจริงไหมคุณอย่างแบบแชร์มั่วไปเลยนะแล้วก็อภิรักษ์คุณสมพงษ์โดนจับโดนฟ้าชายสั่งสอนยุคยุทธาไม่มีครับมึงรู้ไงก็กูไปดูไปแล้วมันไม่มีอ่ะมึงไปยังไงกูไม่ได้ไปมีคนอื่นไปมึงรู้เลยก็กูรู้กันว่ามันไม่มีและกองทัพบกจริงๆฝ่ายมุกกำลังนี่เสียเขาไม่กล้าไปยุ่งนะครับไอ้ที่มันยุ่งคือส่วนของมันเองคือพวกราชวัลลบแล้วตอนนี้ฝึกหนักมากเลยตื่นตีห้าวิ่งครับไปทำอะไรเอาไว้เป็นจิตอาสาคือแปลงร่างผูกผ้าพันคอคอยเก็บผักตบชวาแล้วก็ทำโครงการรีไซเคิลคือคัดขยะมาขายเนี่ยไอ้ฝึกหนักคือทำพวกเนี้ยแล้วอาจจะเอาไว้ทำอะไรกับผู้ชุมนุมผมไม่รู้นะครับทีนี้ถามว่าทำไมคุณไม่ไปร่วมกับเขาเลยผมบอกผมก็สู้แนวผมไม่ใช่แนวร่วมเขานะครับส่วนเขาจะเป็นแนวร่วมผมหรือไม่นะไม่ใช่ผมทำสูงกว่าเขาผมล้มเจ้าเขาล้มหรือเปล่าไม่ล้มไม่ล้มก็ไม่ล้มผมล้มอ่ะจริงทุกคนยังบัตรครับพอเราไม่ได้เป็นแนวร่วมเขาเป็นแนวร่วมหรือไม่เราไม่รู้คือเราล้มเจ้าอย่างอื่นทำไม่ทำทำไมใจแคบมึงจะไปทำทำไมใจแคบฮะคุณอยู่โรงงานประกอบเครื่องบินน่ะคุณมันจะประกอบอะไรฮะประกอบรถกงเต็กฮะ ใช่ครับทักว่าทำเป็นเรื่องคุณมีสเกลมีระดับที่คุณทำงานไม่ใช่ว่าเราเย่อหยิ่งนะไม่ใช่เราคิดว่าปัญหาคืออันนี้ครับปัญหาคือต้องผ่าตัดเป็นสติ่งกูก็เตรียมผ่าตัดอย่างอื่นกูไม่ทำเพราะมันไม่หายครับคุณคิดว่ามันหายคุณก็ไปทำนี่แล้วทำไมเราไม่ประชาธิปไตยผมถามคุณนะว่านะประชาธิปไตยไม่ล้มกล้าเป็นไปได้ประชาธิปไตยถามเป็นไปได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ครับไปเรียกร้องการเลือกตั้งเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้ไม่ได้ครับมึงไม่เลือกว่าอย่าเลือกดิเลือกของมึงกูจะล้มมึงอ่ะมึงไม่ต้องมึงอยู่ได้อยู่ไปแต่เราจะต้องปลอดภัยแล้วพวกมันจะต้องพินาศเท่านั้นครับบทสรุปต้องอย่างนั้นเป็นเรื่องการทำลายระบอบที่เท่านั้นแล้วก็สร้างระบอบใหม่ขึ้นมาผมถามคุณตรงๆนะคุณไปขอเลือกตั้งนะคุณลบกับมันหรือคุณทำงานให้มันกันแน่ผมถามฮะผมว่าทำงานให้นะ
คุณก็กล่าวหาคุณไม่มองโลกในแง่ดีแง่ดีกูมองมาเยอะแล้วแล้วก็แพ้ทุกทีครับเพราะฉะนั้นผมไม่ได้ว่านะครับถ้าเขาจะฆ่าพวกคุณผมเฉยๆนะทำไมคิดพูดอย่างนั้นนะพูดไม่ดีเลยนะก็มันเป็นปกติมันฆ่าคนมาตลอดราชวงศ์จักรีสถาปนา6เมษายน2325วันที่ตัดคอสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีใช่ไหมใช่ป่ะใช่ครับคุณดูทีวีคุณไม่เห็นแล้วว่าจักรีเครื่องหมายการค้าคืออะไรแบรนด์เนมฮะมันไม่ใช่หลุยส์วิตตองนะมันเป็นราชวงศ์จักรีมันมีจักรและมีสังห้ามมันเอาไว้ทำอะไรครับเอาไว้ชิ้มแทงทิ่มแทงตัดคอจักรเอาไว้ตัดคอนะครับคุณรู้ไหมจักรเนี่ย คุณอย่าคิดว่าเป็นจักรเย็บผ้าไอ้จักรคือไอ้ที่มันเป็นซี่ฟันคมใช่ไหมครับอาวุธของพันนารายณ์นะแล้วก็มีตรีศูนย์ตรีศูนย์นี่คือสามงามโคตรโหดเลยจักรกรีมันอย่างเงี้ยจักรกรีคือผู้ถือจักรคือพันนารายณ์ครับทำไมต้องถือจักรด้วยถือจักรเอาไว้ตัดคอครับนารายณ์ปราบนุ่มตัดนุ่มดีฮะมันก็ตัดคอทุกทีอ่ะแล้วใช้จักรรีโมทราหูก็โดนจักรตัดคอนะครับตัดตัวตัดตัวเลยเหลือครึ่งนึงจนเวลากินอะไรไปก็ออกหมดออกลูกกินเป็นผ่าเลยกินแล้วออกหมดกินกินไม่ทันย่อยก็ถ่ายใช่ไหมครับไม่ใช่ไปอมดวงจันทร์ก็ออกหมดเพราะว่ามันโดนตัดไปครึ่งตัวครับไอ้เรื่องพวกนี้นะครับเป็นเรื่องที่ว่ามันเป็นข้อเท็จจริงเป็นข้อเท็จจริงครับคือผมสงสัยว่าทำไมมันขัดขวางผมจำได้นะครับตอน6ตุลา2519เนี่ยระเบิดลงลูกแรกประมาณตีสามตีสี่นะ M79 ตู้ผมนอนอยู่กลางสนามถ้าโชคดีแล้วผมนอนขยับอีกเม็ดหนึ่งนะครับป่านนี้ไม่มีป่านนี้ไม่มีสนามหลวงนะครับตู้หายไปเลยนะผมว่าขยับอะไรมันพอหลังๆสักตีห้าผมมันเลือกเอาตอนที่คนน้อยที่สุดนะไม่ใช่ว่ามันเอาคนเยอะที่สุดแล้วยิงไม่ใช่มันเอาแต่คนน้อยที่สุดใช่ไหมมันเริ่มตอนประมาณตีห้าแล้วก็เป็นสายฝนเลยนะมองโอ้โหอันนี้แหละครับเพราะฉะนั้นผมก็หวังว่าคงจะไม่มีเพราะว่าการที่ผมมองตรงๆผมไม่ได้มองตลกนะครับการที่ผมชวนคนไม่ให้ไปเนี่ยเป็นความปลอดภัยนะครับเพราะเขาไม่ทำถ้าคนน้อยเขาไม่ทำคุณยังบาดว่าไหมฮะคนน้อยมันจะป่าไหมฮะมันก็ยังแบบหน่วยราชการมามึงแบบยิงมึงต้องยิงครับใหญ่ยังไม่สอดคล้องมันไม่สอดคล้องฉากมันคนแสดงไม่ถึงอ่ะเป้ายังไม่ถึงไม่ถึงทีนี้เขาต้องการจะดึงอ่ะนะออกมาไอ้พวกสาพันธรัฐมึงดีแต่เฮาไม่ออกมาช่วยกันเลยมึงไปเป็นในการใช่ไหมรับใช้กรทช.เขาลบกรทช.มึงไปล้มนะมึงพูดเดียวกับมันออกมาดิกูไม่ออกถ้ากูออกนะไม่ใช่กูตายมึงตายด้วยนะเพราะฉะนั้นอย่าไปครับการที่คุณไม่ไปจะทำให้คนที่อยู่นะปลอดภัยอย่าคิดว่าไปเยอะยังไงข้อที่หนึ่งนะครับความจริงคือยังไงก็ไม่ไปถึงผมไปคนก็ไม่เยอะจริงไหมผมประกาศคนก็ไม่ไปอยู่ดีถ้าว่าวันนี้นะผมกินยาลืมเขย่าขวดนะพี่น้องประชาชนชาวบ้านทั้งหลายไปช่วยกันเร็วไปช่วยกันไปช่วยกันสองมือล้วงกระเป๋าสองเท้าก้าวเข้ามาไปเลยธรรมศาสตร์นะคุณคิดว่าคนจะไปไหมไม่ไปครับ เขาคิดเป็นไอ้คุณไม่ต้องว่าผมหรอกคุณไม่ว่าประชาชนแล้วทำไมเขาไม่ไปถึงผมช่วยเขาก็ไม่ไปเพราะเขารู้ครับจริงไหมเขารู้ว่าเราล้มเจ้าเราต้องอวตารอย่าให้มันเห็นหน้าคุณจะไปรายงานตัวทำพระแสงของเงาอะไรผมถามอยู่ดีๆไปโชว์หน้าผมไม่อยากจะบอกนะครับคนที่ไปอุทยานราชพัฒน์ไปกับจันทิวไปนั่งรถไฟนะครับทุกวันนี้นะโดนคดีกันหมดนะครับออกนอกประเทศไม่ได้เงินทองโดนฟีดหมดนะครับนี่ขนาดนั่งรถไฟอุทยานราชพัฒน์ไปตรวจสอบฮะเรื่องไม่เป็นเรื่องนะแค่ไปตรวจสอบมันเข้าข่ายหมิ่นประมาทเข้าข่ายก่อควรอะไรไม่ก่อความไม่สงบคุณกำลังเล่นกับคนพวกนี้คุณจะไปเล่นทำไมเล่นเวทีมันครับคุณไปเล่นเวทีไปเล่นกรอบปฏิกาเขาสนามหลวงพี่เป็นห่วงจริงนะเนี่ยพี่ดูแล้วมันจะเหมือน6ตุลาเหมือนลาดประสงค์53สนามหลวงจะช่วยเขาได้ไหมผมก็ช่วยบอกว่ามึงอย่าไปจบไปเล่นเก๊กว่าทำไมจริงไหม
ในสนามที่คุณแพ้นะคุณจะไปช่วยยังไงคุณมีเพื่อนนะครับเดินไปในดงกิโก้เนี่ยมาถือไม้เนี่ยก็บอกมันมึงอย่าเดินไม่ได้หรอกเดี๋ยวก็หาว่าเราไม่แมนมันก็เดินกูไม่กูบอกมึงไม่เชื่อมันก็เดินเรื่องมึงจริงป่ะผมบอกอีกเดียวว่ามันเป็นเกมของเขาซึ่งเราแพ้มาตลอดครับถึงเรียกวัดตาเชงเม้งไงต่อไปมันก็ลำลึกแต่สมมตินะครับสมมตินะซึ่งคงไม่เป็นนะครับเพราะว่าคนไปน้อยคนไปน้อยนะมันไม่มีเรื่องหรอกมึงจะมีก็มีไปคนไปน้อยก็ถือว่าตายน้อยไม่เป็นไรนะคนที่เหลืออยู่ส่วนใหญ่จะได้บทเรียนจะได้สู้เขาต่อทัพหลวงอย่าให้เสียทัพเล็กไม่เป็นไรครับนะคุณก็ต้องอยู่เพื่อทำงานของคุณหน้าที่คุณก็คือคุณจะต้องล้มไอ้วงจรอุบาทนี้ให้ได้ต่อไปจะต้องไม่มีเชงเม้นเราครับมีแต่เชงเม้นพวกมันจริงไหมครับถึงเวลาพวกมึงต้องเชงเม้นกันบ้างแล้วนะทำไมเราต้องแพ้ด้วยทำไมเราต้องตายทำไมเราต้องเสียหายถ้าที่มันชั่วช้าสามาเรายังโง่ให้มันฆ่าอีกฮะก็ไม่รู้ครั้งนี้อาจจะไม่ก็ได้นะก็เรื่องของคุณครับมันคุณไปอ่านประวัติศาสตร์ดูหน่อยว่ามันฆ่าเป็นปกติวิสัยของมันอ่านแต่คิงนี่ว่าสมัยก็ได้ครับหรือคุณไปอ่านคิงนั่นอินไคสิตของอะไรแอนดูเวกเกอร์มาแชร์ว่าได้คุณไปดูนะครับว่าจริงๆอ่ะคุณรู้จักศัตรูคุณดีแค่ไหนคุณเข้าใจมันดีแค่ไหนครับถ้าคุณไม่เข้าใจศัตรูไม่เข้าใจโครงสร้างสังคมนะครับคุณก็เหมือนกับทำงานเหมือนตาบอดคำช้างไปไม่ถูกที่ครับทำแล้วก็ไม่สำเร็จมีแต่ปัญหาครับไม่จบไม่สิ้นแล้วก็มีแต่การบ่นเพราะฉะนั้นนะครับการต่อสู้ทุกอย่างย้ำให้เห็นว่ามันจะต้องเริ่มต้นจากความเป็นจริงเท่านั้นใช่ไหมครับครับครับคุณไปนั่งมโนยังบาดข้าวเหนียวครับคนนี้ไม่มีน้ำใจเลยเด็กๆ เขาไปเนี่ยคุณจะปล่อยให้เขาไปเสี่ยงเหรอคือไอ้ตะกะส้นตีนแบบนี้นะไอ้ตะกะความพ่ายแพ้มึงเลิกใช้สักทีเถอะผมจำได้นะครับตอนนั้นเรียนอยู่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งอยู่ใกล้ๆรามาครับผมก็ไปบอกพวกพรรคแนวร่วมมหิดลถ้าธรรมศาสตร์มีพรรคสัจธรรมใช่ไหมครับมีพรรคอยู่ทองไม่ใช่พลังธรรมเว้ยธรรมศาสตร์พลังธรรมตามความแห่งสัจธรรมจุฬาจุฬาประชาชนฮะจุฬานี่ใช้จะไม่ฮีโดนนี่แนวร่วมไม่ฮีโดนผมไปบอกเฮ้ยถนอมมาครั้งนี้บวชมาเนี่ยนะเขาจะฆ่าพวกคุณทั้งหมดคุณรู้ได้ไงก็จัดตั้งผมซึ่งเป็นพกทเขาบอกว่าเขาไปดูมาแล้วมันสั่งการเตรียมพร้อมมันอบรมวิธีฆ่ามันเรียนมันเรียบร้อยจะฆ่าพวกคุณนะแล้วขอเชียร์ลุงไหมเขาว่าลุงเป็นสายลับคุณพูดแบบนี้คุณเป็นสายลับข้อที่หนึ่งอ้าวข้อที่หนึ่งคุณรู้ได้ไงว่าเขาจะฆ่าก็กูบอกแล้วว่าเรามีมวลชนรู้ได้ไงว่าเป็นแผนการลับคุณรู้ได้ไงคุณเป็นศัตรูฮะข้อที่สองสิ่งที่คุณพูดนี่คือการทำลายการต่อสู้ถ้าหนอมมามันผิดใช่ไหมใช่ทำไมคุณไม่ทำในสิ่งที่ถูกต้องคือคุณต้องไปไล่ถนอมแล้วให้เขาฆ่าไงคุณนะเนี่ยก็คือไอ้เรียกร้องเลือกตั้งถูกไหมผิดครับครับไอ้ตรงนั้นก็ผิดนะครับมันเหมือนถูกแต่ที่จริงมันผิดนะเพราะเขาวางแผนเขารู้ว่าคุณเนี่ยมันปัญญาอ่อนยังไงก็ต้องมันอยู่นานๆคุณต้องเรียกร้องเลือกตั้งตรงนี้มันเคยมีเรื่องคุณก็ต้องมาลงโทษถนอมซึ่งถนอมมันไม่ได้ยิงคนได้ยิงคือภูมิพลมันสั่งไอ้พวกนั้นสร้างสถานการณ์ตอนนี้นะครับคุณเรียกว่าการเลือกตั้งถูกไหมถูกแต่ที่จริงมันผิดเพราะมันเป็นการยืดยุให้กับระบอบนี้เลือกตั้งไปยังไงคุณไม่มีทางชนะหรอกคุณได้เป็นรัฐบาลเขาไปขึ้นตะแลงแกงให้เขาเล่นงานต่อจริงไหมครับคุณอลิสมันผมไม่รู้เขายังไงเขาภรรยาโดนปปช.เล่นงานอีกแล้วคุณกำลังหาเรื่องคุณกำลังต่อยุนะและทำให้มันเนี่ยไปเข้าระบบมันคุณเรียกร้องการเลือกตั้งก็ผิดแล้วครับผมบอกคุณเพราะอะไรครับการเลือกตั้งในระบบนี้มันเฮงซวยอ่ะแล้วคุณบอกว่าก็ยังดีนะครั้งที่แล้วทักษิณเขายังช่วยเราได้มันคนละเรื่องนะคุณต้องมองความเป็นจริงด้วยมันคนละเรื่องนะครับ
ระบอบนี้เนี่ยมันเป็นระบอบที่คุมโดยคนที่มือเปื้อนเลือดนะครับคนที่เข็นฆ่าคุณเมื่อปี53ทำไมคุณความจำสั้นวะฮะผมไม่เคยพูดถึง6ตุลา6ตุลามานานผมไม่สนใจผมไม่ได้มีเรื่อง6ตุลาทั้งแม่นะครับไปเกิดใหม่หมดแล้ว6ตุลากี่ปีเนี่ยคุณข้าวเหนียวก็40ปี42ปีฮะก็ตอนนั้นก็ตอนเมื่อประมาณสัก 4-5 ปีก่อนเขาจัดงานรำลึก40ปี14ตุลาผมไม่ได้สนใจ16ตุลานะผมไม่ได้สนใจชิดบุตรเฉลียวแล้วนะครับผมอยู่ปัจจุบันที่คือมันจะฆ่าคุณหนักกว่าเดิมเมื่อปี53ใช้สารเคมีใช้สไนเปอร์ซึ่งมันแรงกว่า6ตุลานะครับใช่ครับสไนเปอร์ยิงกระบาลครั้งต่อไปมันทำไม่เลิกผมไม่ได้มีความคิดแค้นอะไรใครผมกลับมาเนี่ยต้องขอบใจนโยบาย6/23ผมได้มาเรียนผมเรียนจบทำผมก็ไม่ได้สนใจการเมืองแล้วนะนี่คุณเป็นยึดอำนาจสมัยทักษิณเนี่ยคุณทักษิณจุดประกายเพราะเขาทำได้โอเคครับทำได้ดีที่สุดตั้งแต่มีประเทศไทยที่ไอ้สนธิเริ่มกุลรอยทักษิณเป็นนกที่ดีที่สุดทักษิณเป็นคนจุดประกายให้คนตื่นตัวครับเพราะว่านายกที่ดีที่สุดเนี่ยถูกทำลายย่อยยับแล้ววันนี้ทำไมนายมาด่าครับผมไม่ได้ด่าเพราะว่าจริงๆมันยอมเจ้าไงไอ้ดีก็ส่วนดีครับทักษิณเนี่ยซื้อขายหุ้นไม่ต้องเสียภาษีผมก็ซื้อขายผมก็ไม่เคยเสียใครมาเก็บก็ผิดจริงไหมเพราะหุ้นมันไม่เสียภาษีครับและทักษิณก็ไม่ได้เป็นเจ้าของตทครับไม่ใช่ไม่ถือหุ้นใหญ่ไม่มีเลยครับอาจจะมีนิดนึงไอ้อะไรมูลนิธิไทยคมเขาเพื่อการศึกษาคนที่ถือเยอะคือภูมิพลภูมิพลเอาที่ดินสวนมิสักวันเนี่ยไปแลกซื้อราคาหุ้นละ35บาทไอ้หุ้น35บาทเนี่ยโดยที่ไม่ต้องจ่ายเงินและมีการฟิกราคาล่วงหน้านะครับถ้าหุ้นขึ้นนะคิด35บาทภูมิพลซื้อหุ้นนะถ้าหุ้นขึ้นคิด35บาทถ้าหุ้นลงคิดตามลงถ้าหุ้นเหลือ30 20นะภูมิพลซื้อตามลงมีอย่างนี้ด้วยนะมาซื้อหุ้นแบบไม่มีเสียมีแต่ได้คนที่สู้ราคาซาบะคือพี่พลนะครับผมแยกเรื่องนะครับว่าทักษิณมีส่วนดีมากในการทำบางอย่างให้ประชาชนได้รู้ว่าประชาธิปไตยแม้เพียงน้อยนิดแต่มันดียังไงและถ้าประชาธิปไตยเต็มใบแบบสหพันธรัฐที่ไม่มีกษัตริย์ที่อำนาจอยู่กับท้องถิ่นทั้งหมดเนี่ยคุณว่ามันจะดีกว่าเยอะไหมเพราะนั้นสิ่งที่เราเสนอมันดีกว่าคุณทักษิณเคยทำมาคุณทักษิณเก่งครับในระบอบอย่างนั้นระบอบที่เฮงซวยก็ยังทำงานได้นะครับถ้าระบอบที่ดีคุณคิดหรือว่าจะไม่มีคนดีๆที่ดีกว่าคุณทักษิณด้วยซ้ำจริงไหมครับเราแยกตรงนั้นวันนี้ถ้าไปนายมาว่าเขาเนี่ยนายผมไม่ได้ว่าแต่ถ้าคุณสยบยอมต่อระบอบเจ้านะคุณจะดับครับอเมริกานะครับเป็นชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสมัยก่อนหน้าอเมริกาคือฝรั่งเศสยิ่งใหญ่มากมีป้อมเรียกว่าเดนเบนฟูใช่ไหมครับถ้าใครไปโฮจิมินห์นะครับไปดูค่ายนะครับไปดูวิมานสงครามแล้วอย่าลืมแวะไปดูข้างหลังเขาจะทำเป็นค่ายทหารค่ายกักกันทหารกักกันเฉลยครับเป็นค่ายตั้งแต่สมัยฝรั่งเศสสมัยอเมริกาครับคุณจะเห็นความโหดร้ายโหดร้ายมากมีกิโยตินผมเห็นกิโยตินนะเอ้ยไม่ใช่ผมเห็นขอโทษทีกิโยตินมันมีให้คนเห็นอยู่ด้วยนะยังใช้งานได้อยู่ใช้งานได้อยู่ด้วยครับไม่เชื่อไปลองดูปกติเราจะได้ยินคำว่ากิโยตินเนี่ยเราฟังจากบทเพลงหรืออ่านประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสมันวางไว้สูงนะไอ้ใบมีดเนี่ยนะครับแล้วมันมีรูปซึ่งเป็นภาพจริงๆนะครับถือหัวคนเวียดนามฝรั่งเศสถือหัวคนเวียดนามนะที่โดนตัดหัวที่เดนเบนฟูหรือที่ไหนผมไม่รู้นะครับครับเขาใช้ตัดหัวจริงนะแล้วคุณจะเห็นกรงนะครับที่เขาใช้ไอ้ลวดหนามเนี่ยถักเป็นกรงครับและพับสองข้างครับแล้วคุณจะเห็นคุกสมัยโบราณที่ว่ามันมองจากข้างบนลงมานะคุกอยู่ข้างล่างคุกเดียวอารมณ์ประมาณคุกขี้ไก่ไหมครับคุณจะเห็นคนที่เหลือแต่กระดูกครับผอมมากคนถูกทรมานสารพัดที่จะทำกับคนเวียดนามตั้งแต่สมัยฝรั่งเศสมาถึงอเมริกาแล้วก็แพ้คนเวียดนามป้อมเดียนเป็นฟูซึ่งเป็นป้อมที่ไม่มีทางทำลายได้นั้นถูกทำลายโดยคนเวียดนามครับครับนักรบเวียดนามและอเมริกากองทัพใหญ่สุดก็แพ้เวียดนาม
แพ้ประชาชนชาวเวียดนามไม่ใช่แพ้อะไรที่ว่ากองทัพใหญ่กว่าไม่ได้ใหญ่กว่าครับแล้วประชาชนชาวอิหร่านนำโดยอายตุลลาห์คอมเมนีก็ชนะอีกอเมริกาหนุนพระเจ้าซาโดยพระเจ้าซาต้องเอาทองมาฝากคุณพุทธิพลทุกวันนี้อมไปซื้ออะไรครับเพราะฉะนั้นมหาอำนาจเขารู้ครับว่าประชาชนมหาชนใหญ่ที่สุดมวลชนใหญ่ที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องรู้ตรงนี้ว่าอย่าได้หลอกประชาชนอีกต่อไปนะใช่ครับทุกวันนี้นะครับคุณจะหลอกหลอกไม่รู้แต่ประชาชนเขารู้สึกว่าเขาเจ็บช้ำมาพอแล้วประชาชนจะเขียนประวัติศาสตร์เองครับประชาชนเป็นผู้นำด้วยตัวเองไม่ได้ขึ้นกับตัวบุคคลเอาหลักการมาวัดเอาหลักการมาดูเอาหลักการมาเทียบเพราะฉะนั้นเราเชื่อว่าเราเชื่อว่านะครับต่อแต่นี้ไปมีอนาคตเราอย่าได้ตกเป็นเหยื่อเราจะกำหนดเกมของเราเองจะสร้างประเทศนี้ด้วยมือเราเองและจะล้มพวกโจรอุบาทชาติชั่วด้วยมือของเราเองนะครับเราจะไม่ยอมไปเล่นเกมวันเกมที่ไม่มีทางชนะไอ้ตักกะที่ทำให้แพ้อย่างเดียวเราไม่เอาคุณจะบอกว่าโลกสวยเพื่อประชาชนแต่เรื่องคุณมันไม่ใช่ผมบอกตรงๆนะผมไม่อยากจะกล่าวหาการเรียกร้องนะครับขอร้องศัตรูก็คือการยอมจำนนก็คือการต่ออายุให้ศัตรูใช่ครับจริงไหมผมไม่ได้กล่าวหามันเป็นเรื่องจริงๆนะครับเพราะเกมทุกเกมที่ผ่านมาในประเทศไทยเนี่ยนะมันเป็นเกมที่เจ้าเล่นทั้งหมดนะครับคุณดูตลกไหม2475คุณรับเป็นการปฏิวัติใช่ไหมครับใครเป็นนายกคนแรกพยามโนกอติธดาครับเป็นพวกเจ้าหรือพวกปีดีคนของเจ้า 100% เจ้า 100% นะครับที่มาเล่นงานคุณที่ออกพรบคอมมิวนิสต์เล่นงานปีดีนะครับคุณตลกไหมว่ายึดอำนาจเสร็จตั้งคนของเจ้าเป็นนายกฮะ14ตุลาสู้ถึงเป็นแทบตายเฮ้ยชนะใครเป็นนายกสัญญาธรรมศักดิ์ครับคนของเจ้าคนของเจ้าต่อเป็นประธานองคมนตรีฮะมีเรื่องแต่ละเรื่อง6ตุลาฆ่าเสร็จท่านทิกายวิเชียรคนของเจ้าไปไล่พฤษภาธมินเสร็จใครได้เป็นนายกอนันตยาชุนคนของเจ้านายกกรรมการไอ้ธนาคารไทยพาณิชย์ใช่ป่ะคนของเจ้าไหมไทยพาณิชย์ของใครแล้วตอนนี้คนของใครครับคุณคิดว่าประยุทธ์นี่ไม่ใช่คนของเจ้าฮะคุณไปอยู่ที่ไหนมาเนี่ยประยุทธ์มันไม่ถูกกับพระบรมนายไม่เข้าใจนะประยุทธ์เนี่ยนะพระบรมเกียรติมันมากมันทำให้ราชวงศ์จักรีเสื่อมเสียชื่อเสียงยังมีคนพูดอย่างนี้นะตอนนี้พระบรมท่านสั่งเอาอภิรักษ์คงสมพงษ์แม่ทัพภาคหนึ่งพลอภิรักษ์คงสมพงษ์นะไปขังไว้บางวิวัฒนารู้ไหมเรื่องโกหกทั้งหมดนะครับผมยืนยันไม่มีครับตอแหลทั้งหมดประยุทธ์นี่เป็นคนวชิราลงกรณ์นะไอ้พวกเฮียสารพัดนี่ก็เป็นคนวชิราลงกรณ์ฮะเพราะฉะนั้นนี่นะครับเราต้องรู้ว่าเรากำลังสู้กับอะไรและศัตรูมันพร้อมจะลงเสมอครับเพียงแต่ว่าเราเนี่ยมัวแต่ไปเล่นขายของกันอยู่ไม่เอาจริงสักทีเรานี่มันเด็กปัญญาอ่อนนะยังบัตรมามาเล่นมาข้าวมาแกงไหมเอาดินมาใส่หม้อนะสมมติคุณก็ไปเล่นกันไปเลยฮะผมว่าเมื่อไหร่จะโตสักทีวะผมเจอเหมือน6ตุลา2519ก็ไปเถียงกับไอ้พวกพรรครวมมหิดลเนี่ยเขาจะฆ่าพวกคุณนะรู้ได้ไงเป็นสายป่ะการต่อสู้นะเรากำลังสู้อยู่ถูกต้องคุณไม่สู้สมัยนู้นที่ผมสู้ทุกเรื่องนะบางเรื่องผมไม่รู้เรื่องอะไรยังไม่ได้ตั้งชื่อนะประท้วงทุกแห่งผมจะต้องไปศูนย์นิสิตจะต้องไปประท้วงทุกไม่รู้ประท้วงเรื่องอะไรนะไม่รู้ว่าเขาทำโรงงานอะไรเลยชนชนะประท้วงเราก็ไปหมดนะครับนะสมัยนู้นนะประท้วงทุกเรื่องประท้วงทุกแห่งไปหมดแล้วมันก็อย่างนี้ครับมันไม่ได้อะไรผมถามคำว่าคุณได้อะไรถามที่คุณได้อะไรได้โชว์ตัวมึงจะโชว์ไปทำไมการโชว์ตัวนะครับคุณได้สองอย่างคุณได้ขึ้นทะเบียนอาชญากรรม คุณได้เป็นบุคคลดีเด่นคุณมีชื่อว่าเป็นนักต่อสู้ฮะ ซึ่งไม่ใช่นักต่อสู้คุณถูกเป็นเหยื่อถูกเป็นเครื่องมือนะครับคุณไม่ใช่นักต่อสู้ผมบอกตรงๆว่าไม่ใช่นักต่อสู้คุณจะพูดก็เรื่องของคุณนะแต่ผมถือว่าไม่ใช่หรือคือคุณเหมือนที่ว่าเป็นเหยื่อเป็นตัวล่อเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นนะครับ
เราทำอะไรเนี่ยเรามีนโยบายชัดเจนเราไม่มีกษัตริย์นะครับเราล้มมันทั้งหมดเรายึดเลิกยกเลิกท้าวนรทั้งหมดนะครับถามว่าทำได้ไหมได้คุณต้องเริ่มที่ตัวคุณก่อนว่าคุณกล้าไหมคุณปฏิเสธมันได้ไหมคุณไม่ติดในอะไรนะคุณเป็นไทยตัวคุณเป็นไทยคุณบรรลุคุณเอ็นไลท์แมนนะคุณตัดสรู้คุณรู้ให้จริงอะว่าคุณเป็นอิสระแล้วช่วยกันปลุกครับให้แต่ละคนเป็นอิสระขึ้นมาให้แต่ละคนเป็นเสรีชนขึ้นมาจริงๆนะแล้วสู้กับมันเลิกจากตรงนี้อย่าไปเล่นในเกมครับคุณเล่นนอกเกมคุณกำหนดเกมคุณเองอย่าไปติดยึดในตากะแห่งตากะไอ้ขี้แพ้อย่าไปทำอะไรที่มันแพ้อย่าทำนะครับใช่ไหมอะไรที่ทำแล้วเจ๊งอย่าทำจริงไหมคาถาเศรษฐีอะไรที่มันเจ๊งอย่าทำก็จะไม่รู้จะทำทำไมครับไม่รู้จะพิสูจน์อะไรกูถามพิสูจน์อะไรมึงพิสูจน์ว่ามึงหนังเหนียวแล้วก็ไปให้เขายิงดูดิอันนี้แหละครับก็คือคุยตรงนี้นะครับคุยแบบตรงไปตรงมาเอาอย่างนี้ว่าคุณได้อะไรแล้วเราจะต้องจริงเราจะต้องได้ทางถาวรชุลชุลาเพราะฉะนั้นนะครับแนวทางสาธารณรัฐไม่ใช่เน้นความรุนแรงนะเราเน้นสติปัญญาเราเน้นการสร้างทำลายมันไม่ยากหรอกครับนะแต่สร้างอะยากนะครับเพราะว่าจุดมุ่งหมายคุณชัดเจนคุณจะเกิดความเชื่อมั่นเกิดความเชื่อมั่นคุณจะเกิดความกล้าหาญนะครับเห็นชัดแจ้งกล้าทำแล้วก็มีความเชื่อมั่นแล้วเนี่ยคุณจะทำอย่างไม่ลังเลจะทำอย่างไม่หยุดนะครับแล้วก็จะต่อเนื่องไปมันก็จะเกิดเป็นความมั่นคงความถาวรครับวันนี้ก็คุณยังบัตรจะเพิ่มเติมไหมครับเนี่ยก็คือในเกมของเรานี่คือเราไม่สู้เราไม่ไปอยู่ในเกมของศัตรูนะครับศัตรูของประชาชนก็คือระบอบเจ้านั่นแหละครับครับเพราะงั้นการต่อสู้ของเราจะไม่ไปยุ่งอะไรกับของเขาเราจะทำแบบของเรานะครับแล้วก็เราสู้ในเกมที่เราถนัดพูดง่ายนะครับแล้วเราไม่ไปเขาเรียกว่าไปหลงเข้าไปในกับดักของเขานะครับคือเราต้องสู้แบบตั้งมั่นในถิ่นฐานที่ตัวเองถนัดนะครับเราจะไม่เข้าไปรวมกันอยู่ในกรุงเทพเพราะว่าบทเรียนหลายๆครั้งที่ผ่านมามันก็ทำให้เจ็บปวดนะครับเจ็บปวดและมีการสูญเสียหลังจากนั้นก็ส่วนหนึ่งละถอยเกิดการอ่อนล้าแต่นี้เราก็สร้างเกมใหม่ในการต่อสู้คือให้เขามาสู้ในเกมของเราเราจะตั้งมวลชนให้การศึกษามวลชนให้เข้าใจถึงเล่ห์กลของระบอบชั่วช้านะครับเพื่อให้ประชาชนมีการจัดตั้งและต่อสู้วิธีการที่จะต่อสู้กับพวกนี้ก็คือต้องสามัคคีรวมพลังนั่นแหละจะเป็นวิธีไหนก็เราก็คุยกันอยู่เรื่อยๆนะครับมีการปรับเปลี่ยนกันตลอดเช่นการครั้งแรกเราจะต้องสู้ในรูปแบบของการไม่เปิดเผยตัวถึงระยะหนึ่งไม่ใช่ว่าจะปิดบังตัวตลอดนะครับระยะหนึ่งก็ต้องมีการเปิดเผยแต่จะเปิดเผยในส่วนที่เปิดได้ในส่วนที่ทำงานได้ในส่วนในเขตที่มีความปลอดภัยในเขตเขาเรียกว่าในเขตที่เป็นเขตของเรานะครับเป็นมวลชนของเราอยู่ที่มีความหนาแน่นมีการจัดตั้งที่ดีคือถ้าเราพร้อมตรงนั้นเราก็ทำนะครับถ้าไม่พร้อมก็คือไม่ทำนะครับมันจะเสียเวลาช้าเร็วอันนั้นเป็นคนละเรื่องกันนะครับเราจะไม่ไปทำจะไม่รีบร้อนเราจะเอาความแน่นอนเอาความชัวร์เพราะว่าเราสู้เพื่อต้องการชัยชนะเราไม่ใช่ว่าสู้เพื่อให้แพ้เพราะว่าถ้าคนแพ้ก็คือจะผิดกฎหมายของเขาเพราะว่าเขาถือเขาใช้อำนาจถือกฎหมายอยู่เพราะงั้นเราต้องเอาอำนาจตัวนี้มาเป็นของประชาชนให้ได้นะครับประชาชนจะต้องสร้างอำนาจขึ้นมาให้ได้ก่อนนะครับจะสร้างวิธีไหนก็คือที่เราทำกันอยู่ทุกวันนี้แหละมันจะเป็นไปตามขั้นตอนนะครับไม่ใช่ว่าบางคนบอกว่าเอ้ยสาธารณรัฐมันจะชนะเขาได้ไงคุณติดสติ๊กเกอร์คุณทำอะไรอันนี้มันเป็นการมันไม่ใช่ว่าจะชนะด้วยสติ๊กเกอร์นะครับแต่มันเป็นการที่เขาเรียกว่าทำให้มวลชนมีความเข้าใจสนใจในคำว่าสหพันธรัฐก่อนเพราะว่าการต่อสู้ของเราเนี่ยมันเป็นแนวใหม่ที่ไม่เคยมีการต่อสู้เพื่อสหพันธรัฐเลยนะเป็นครั้งแรกของประเทศไทยนะครับที่เราต่อสู้ในแนวนี้เพราะว่าเราเห็นแล้วนะครับที่ผ่านมามันไม่มีทางอื่นอีกแล้วนะครับมันมีทางเดียวก็คือต้องเป็นสหพันธรัฐเท่านั้น
ไม่งั้นจะย้อนกลับไปสู่วัฏจักรเดิมครับเวียนว่ายตายเกิดอย่างวัฏจักรเชียงเม้งนี่แหละครับเซ็งโคตรๆนะครับคือจริงๆอ่ะนะเราก็รู้ผมว่าเราเนี่ยพูดชัดที่สุดว่าล้มระบอบเจ้าล้มกษัตริย์ไม่มีองคมนตรีไม่มีงบประมาณแผ่นดินสำหรับไอ้พวกบัตรซบพวกนี้แล้วก็ยึดทรัพย์มันนะครับเพราะมันเป็นของแผ่นดินแล้วไอ้ใครที่ไปซื้อที่ทำงานทรัพย์สินไปเช่าระยะยาวต้องมาคุยกันใหม่นะครับส่วนใครที่จะประท้วงเนี่ยนะที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินเป็นที่ดินของรัฐคุณง่ายครับไม่เป็นไรเราจัดสรรได้ใช่ไหมเพื่อประชาชนนะครับก็จัดสรรเพราะฉะนั้นคุณสร้างสาธารณรัฐคุณก็จะได้อยู่ได้ใช้ไปนะให้เกิดประโยชน์ใช่ไหมคือการเป็นสาธารณรัฐนี่หมายความว่าทรัพยากรอะไรมันเป็นของประชาชนหมดนะครับเป็นของประชาชนคุณก็จัดการกันเองคุณก็ภายในรัฐคุณในจังหวัดคุณผู้ว่าคุณเลือกเอ๊ะคุณอยากเป็นผู้ว่าเอ๊ะพี่น้องที่รักทั้งหลายถ้าผมเป็นผมจะผลักดันตรงนี้ฮะคุณก็จัดการกันไปเองครับมันเป็นอำนาจของพวกคุณนี่สิ่งสำคัญนะครับคือเพราะเรารู้ถึงต้นตอปัญหาสมุทัยของปัญหานะครับปัญหาคือระบอบเจ้าตัวกษัตริย์เป็นปัญหาถ้าคุณไม่พูดถึงกษัตริย์นะคุณจะเรียกว่านักต่อสู้เลยนะคุณจะอ้างว่ากฎผิดกฎหมายเรื่องของคุณนะครับเราล้มกษัตริย์ผิดกฎหมายแล้วก็อย่าให้มันรู้ดิมันจะรู้ว่ากูล้มกษัตริย์คิดในใจฮะคิดในใจแล้วกูก็พูดแอบพูดฮะอวตารเนี่ยกูแอบติดทิกเกอร์ตอนนี้นะครับหลายๆจังหวัดที่มีทหารอยู่เยอะนะครับป้ายเขาเอาลงหมดแล้วนะครับป้ายระบอบกษัตริย์เนี่ยเขาเอาหมดแล้วดังนั้นคุณก็ใช้ทุกวิธีการของคุณนะครับคุณรู้ว่าต้นตอคือนี่คุณต้องทำลายทุกยึดทรัพย์มันตามมันต้องอย่าไปทำเรียกร้องเลือกตั้งอย่าไปทำครับเพราะถ้าเกิดต่อยุให้ระบอบคุณต้องการเลือกตั้งใช่ไหมถ้ามันให้ทำไงฮะเขาเรียกร้องดีไหมเสียงชิบหายเลยคนหนึ่งคุณรู้แล้วไอ้คนเหนียวบ้านอยู่นั่นนะหน้าตางี้หล่อขนาดนี้รู้แล้วนะอายุเท่าไหร่ฮะยังโสดเนี่ยรู้หมดนะเสร็จแล้วตามไปบ้านมึงฮะบันทึกประวัติแล้วเสร็จแล้วมาคุกคามเสร็จถ้าเลือกตั้งปุ๊บนะยังไงถ้าเกิดชนะอย่างอริสมันเป็นส.ส.เอ้าตอนหลังมีเงินหน่อยซวยเลยทักษิณให้เงินใช่ไหมเอ้าเงินงอกมาไม่มีที่มาที่ไปฮะ20 ล้าน10 ล้านว่าไปชิบหายคุณไปเรียกร้องหาความพ่ายแพ้เพราะว่าคุณประสาทคุณไปเรียกร้องตั้งมันคือความพ่ายแพ้นะเลือกตั้งระบอบนี้คือการต่อยุให้มันครับครับคุณเอาอะไรมาคิดวะฮะแล้วไอ้ติ๊กก็ได้ติ๊กก็อย่างน้อยกูก็ได้ทำและได้ประนามมันแล้วกูปลอดภัยจริงจริงไหมแล้วมันเกมจะมันอยากให้ติดไหมกูถามว่าศัตรูมันอยากให้มันติดซิกเกอร์มันไม่อยากมันอยากให้มวยเลือกร้องเลือกตั้งเยอะจับง่ายๆถ้ามึงชนะเฮาเกมมันอีกอย่างน้อยเลือกตั้งไปเลือกตั้งให้มึงยอมรับใช่ไหมขึ้นศาลยอมรับใช่ไหมคุณไปยอมรับกติกาผมถามว่ามันคือการต่อสู้เอาอะไรมาคิดวะฮะครับผมถามว่าไอ้คสช.ไอ้พระเจ้าอยู่หอยมันอยากให้มันติดซิกเกอร์สาธารณรัฐมันอยากไหมมันกลัวจะตายห่าเพราะสาธารณรัฐนี่ไม่มีเจ้านะครับต่อรองไม่มีเกิดผมสามคนลงหัวพวกนี้พี่น้องครับกษัตริย์องค์นี้ให้โอกาสท่านนะครับผมในพระบรมสตาร์วอร์นะครับคุณว่าคนเขาจะฟังไหมไม่ครับไอ้พวกอาริทรยศไอ้สามตัวหัวแข็งทรยศนะเพราะเขารู้เขามีหลักการไม่ใช่วันนี้จะบอกเราไม่ได้บอกครับเราประกาศชัดมันมีกรอบกติกามันเป็นหลักประกันมันเบี้ยวไม่ได้มันเป็นสัญญาประชาคมเป็นสัญญาที่ให้ต่อประชาชนทั้งหมดเขาว่าเราเป็นสาพันธรัฐคืออะไรครับคือคุณจะเป็นเจ้าของอำนาจอย่างแท้จริงอย่างทั่วถึงแล้วกูถามว่ามันใครเสียหายถามฮะใครว่าใครมาประนามงงจริงมึงไม่ไปต่อต้านอเมริกาคนที่เสียหายคือระบอบเจ้านะครับการเป็นสาพันธรัฐแล้วก็พวกที่เขาต้องการรวมศูนย์นะครับรวมศูนย์อำนาจเพื่อผลประโยชน์เพราะงั้นประชาชนมีแต่ได้ประโยชน์เพราะงั้นไม่มีที่จะเสียอะไรเลยประชาชนมีแต่ได้เพราะงั้นคนที่ต่อต้านคัดค้านเราเขาต่อต้านเพื่ออะไรครับผมก็ไม่เข้าใจนะคุณจะบอกว่าผมอย่างนั้นผมอย่างนี้ผมเป็นกรมนผมรับจ้างซีพีมาผมรับจ้างเบียร์ช้างเบียร์ม้าแล้วแต่คุณจะพูดนะครับแต่ผมถามว่าถ้ามันจ้างผมก็เอานะถ้าทำเพื่อสาพันธรัฐจริงไหมใครจะจ้างว่าแต่มันจะจ้างเหรอมันกลัวจะตายไปไอ้นี่มันเชียร์ทักษิณรับเงินทักษิณอ้าววันนี้ทำไมมาด่าทักษิณผมพูดเป็นเรื่องๆนะเขาทำดีก็ทำดีมาแต่ตอนนี้มันผิดครับผมพูดข้อที่หนึ่งนะครับคุณทักษิณคุณฟังผมนะคุณจะประหยัดเงินที่สำคัญนะคุณจะไม่เน่านะครับ
คุณรีบถอยไปซะนะอย่าไปเชื่อไอ้พวกบ้าบอคอแตกไอ้พวกทมากินอย่างอื่นไม่เป็นนะครับไอ้พวกนักการเมืองที่ว่าน้ำดีนะไอ้พวกข้าป่ามาก่อนเหมือนพวกผมนะคุณอย่าไปเชื่อนะมันผมทำหากินด้วยตัวเองผมไม่เป็นส.ส.ผมบอกคุณนะครับว่าคุณทำนี้ถ้าคุณดูถูกประชาชนเนี่ยมาแทรกอีกชั้นว่าคุณหักหลังประชาชนนะครับครั้งที่แล้วคุณอย่าลืมในปี53นะตายกันเท่าไหร่นะตายกัน500กว่าคนนะครับไม่ใช่99แล้วพิกงพิการอีกได้รับผลกระทบอีกตั้งเท่าไหร่บางคนนะครับทุกวันนี้ยังล้างพิษไม่หมดเลยนะแล้วคุณไม่รู้สึกรู้สารครับนะคุณไปถามเพื่อนคุณที่เป็นอเมริกันนะเป็น CIA ก็คุณถามว่าใครใหญ่ที่สุดประชาชนหรือกษัตริย์พระเจ้าซากับประชาชนเนี่ยใครใหญ่พระเจ้าซามีแผ่นดินอยู่ไหมอเมริกาลบเวียดนามอเมริกาชนะประชาชนเวียดนามไหมไม่คุณคิดดูให้ดีนะครับว่าโลกมันเป็นอย่างนี้แล้วนะครับกษัตริย์ทุกประเทศมันเจ๊งหมดนะครับยกเว้นอังกฤษเพราะมันเล่นกลเก่งแต่ว่าในที่สุดก็คงต่อไปคงไม่มีผลเอาอยู่ดีเพราะฉะนั้นนะครับโอกาสนี้เป็นโอกาสสุดท้ายแล้วนะครับคุณรีบถอยไปซะคุณไม่ต้องมาช่วยพวกเรานะครับแต่อย่ามาทำในเรื่องแบบนี้นะครับมันจะทำให้คุณเนี่ยมัวหมองอันนี้ถ้าไม่รักจริงผมไม่บอกถ้าไม่รักจริงผมไม่ด่านะผมไม่คนอย่างนั้นนะไอ้ที่บอกว่าที่เพราะว่าเมื่อก่อนนี้เราจัดรายการกับไปวงดนตรีวงนึงอะนะมันก็ด่าทักษิณเรื่องเหมาเข่งใช่ไหมไอ้ด็อกเตอร์คนหนึ่งผมขาวๆอยู่ฝรั่งเศสฮะครับผมมันก็ด่าทุกเรื่องนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากลายเป็นเราปกป้องทักษิณแต่ก็ยืนยันว่าจริงๆเราว่ากันตามเหตุนะครับคุณอย่ามาช่วยกรมนทำไอโอเลยนะมันไม่ถูกไม่ควรนะครับครับก็เดี๋ยวจะเปิดสายกันเลยไหมครับครับเปิดสายนะครับท่านใดที่สนใจจะเข้ามาพูดคุยกับทางทีมงานของเราก็เชิญได้เลยนะครับครับเชิญก็วันนี้เราก็จะถามความเห็นคือไม่ได้ถามความเห็นแล้วก็คือใครมีความเห็นยังไงแต่ผมให้พวกคุณสบายใจได้นะผมบางทีก็เป็นห่วงเกินไปวันนี้ที่เราต้องจัดรายการพิเศษมันมีเหตุผลหลายๆเรื่องเรื่องที่หนึ่งคือเราลองเครื่องนะครับเพราะว่าเมื่อวานมีปัญหาเยอะครับก็เบื้องหลังการถ่ายทำนี่มันอีลุกอีลูดนะครับมันประเภทเราก็รู้ว่าเอ๊ะพรุ่งนี้รายการคุณธิดาจะออกได้ไหมเนี่ยเราก็ไปทดลองอุปกรณ์หลายๆอย่างนะจนวันนี้ออกได้นะคือไม่มีใครคุกคามเราประเภทว่ามันเป็นเรื่องทางเทคนิคจริงๆนะอันที่สองก็คือว่าผมรู้สึกว่าไม่สบายใจถ้าผมจะไม่มาพูดเตือนผมอาจจะถูกด่าเหมือนเดิมนะครับเหมือนสมัย6ตุลานะทำไมมึงมางั้นงี้มาต่อสู้ขัดขวางแต่ผมบอกตรงๆว่าผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วมันถ้าไม่พูดเนี่ยผมไม่สบายใจเพราะว่าผมถูกด่าเหมือนเดิมอ่ะเหมือน6ตุลานะทำไมมึงงั้นงี้ไม่สู้เหรอไอ้สู้เราสู้นะครับแต่เราต้องสู้ให้ชนะแล้วไม่ได้อะไรแล้วไปเข้าทางเขาเราไม่ทำนะครับไปหลงกลศัตรูเราไม่ทำครับเหมือนชกมวยอยู่แล้วศัตรูมันเสียคะแนนแล้วมันบอกเอ้ยมึงแน่จริงเขามาด้วยไอ้หาเอ้ยไอ้เตี้ยไอ้นู่นไอ้นี่มันด่าแล้วเราก็โกรธเข้าไปต่อยไม่บางทีกองเชียร์ครับกองเชียร์เออบางทีเราชกในฟอร์มของเราแต่กองเชียร์บอกว่าเอ้ยลุยลุยลุยน้องน้องลุยเลยเพราะว่ากองเชียร์เล่นเออแทงหนักไงแทงน็อกไงแทงน็อกยกนั้นอ่ะแทงน็อกก็น็อกยกน็อกนะมันก็คือเราเสร็จเลยคุณอย่าเพิ่งใบบุ่มบามนะครับต้องดูอะไรให้มันดีก่อนเราเนี่ยคือหมายถึงว่านะครับสิ่งสำคัญคุณเชื่อผมอย่างหนึ่งนะถ้าประชาชนไม่เอาเนี่ยประชาชนเปลี่ยนจากน้ำที่ทำให้เรือลอยมาเป็นน้ำที่ทำให้เรือจมนะครับมันอยู่ไม่ได้ถ้าประชาชนไม่ยอมรับระบอบกษัตริย์อยู่ไม่ได้ครับนะอยู่ไม่ได้ไม่ว่าองค์ไหนแม้แต่เวลาเขาจะเปลี่ยนราชวงศ์จะล้มกษัตริย์เขายังต้องปลุกม็อบจริงไหมสร้างเรื่องว่าเจ้าตากเป็นบ้าเป็นอย่างงู้นอย่างนี้นะสร้างเรื่องให้ร้ายครับเพราะว่าเขาดูว่าชนนี่มันเป็นหลักเป็นใหญ่เป็นสำคัญเขาถึงปลุกม็อบแต่ทุกวันนี้ให้คุณสบายใจได้ว่าที่ผมพูดว่ายังไงก็ปลุกไม่ขึ้นหรอกครับต่อให้ผมไปช่วยปลุกประชาชนเขาก็ไม่ไปอยู่ดีจริงไหม
เพราะว่าประชาชนฉลาดเขาฉลาดแล้วเขาไม่ไปเอ้คนเดียวยังบัตรเจ้านายสั่งมาให้ช่วยระดมกันหน่อยนะเขาบอกว่าเขาจะให้เราหัวละ 2,000 คูณเข้าไปเลยสมมุตินะครับครับไอ้คุณไปเลยระดมเลยทางนู้นก็ให้มาหัวละ 2,000 คูณเข้าไปเลยนะถึงไปปลูกคนเขาก็ไม่ไปครับผมเชื่อคนไม่ไปนะครับเพราะฉะนั้นในที่ผมพูดให้ฟังว่าข้อจริงเป็นยังไงในเมื่อพูดแล้วคุณยังจะไปหรือคุณจะด่าผมหรือคุณจะไม่ไปแล้วแต่คุณนะครับนะครับเรื่องของคุณถือว่าผมได้พูดแล้วนะครับแล้วก็โตๆกันแล้วส่วนใครจะเชื่อยังไงเนี่ยมันห้ามไม่ได้นะครับมันไม่เหมือนกันนะครับแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเลยครับคุณจะชุมนุมกันเยอะไม่เยอะหรือว่าเขาจะปราบไม่ปราบเนี่ยเราก็ล้มเจ้าเหมือนเดิมครับครับครับเราไม่สนแล้วเราก็จะไม่เดินทางที่เป็นการขอร้องหรือแสดงตัวไม่แสดงถึงต่อให้ชนะคนเราพวกเราจำนวนมากก็จะไม่แสดงตัวเราสู้ต่อครับเราชนะเราก็ยังปิดตัวนะเราชนะเราก็ต้องปิดลับเพื่อล่างไม่ให้เรียบนะใช่ป่ะครับเพราะว่ามันเขาคงเอาเราคืนนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีใครรู้สึกฝนฟ้าก็ฝนตกแรงนะเท่าที่ฟังดูจากพักพวกแล้วก็รายงานกันมาครับนะครับก็ท่านใดสนใจโทรเข้ามาได้เลยนะครับเชิญได้เลยนะครับเปิดสายแล้วนะครับณตอนนี้นะครับเชิญคุณลุงต่อครับก็คือไอ้ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะที่จริงปกติเราจะไม่พูดสถานการณ์เฉพาะหน้าเท่าไหร่นะครับวันนี้มีใครไปใครวันนี้เขาจะเอาคนนั้นเข้าคุกเขาจะยุบพรรคเพื่อไทยยุบไม่ยุบผมเฉยๆนะครับเนี่ยธนามันก็ยุบก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของผมนะเพราะว่าผมล้มเจ้านะพรรคเพื่อไทยมันไม่ล้มเจ้าไม่เกี่ยวกับผมนะและเป็นในรั้วผมก็ไม่รู้นะครับถ้าเขาล้มเจ้าก็เป็นถ้าเขาไม่ล้มก็ไม่ใช่ต่ำวันนั้นไม่ได้ต่ำวันนั้นไม่มีต่ำวันนั้นเป็นเกมเขาอะต่ำวันนั้นมีไหมไม่มีครับคือมันทำขนาดนี้หรือว่าคุณเขาเหนียวว่ายังไงไอ้มาตรฐานต้องล้มเจ้าไหมถ้าไม่ล้มได้ไหมไม่ล้มก็ได้ครับคุณก็อยู่คุณไปก็ต้องล้มครับต้องยังต้องล้มครับต้องล้มจะล้มอะไรฮะนั่นน่ะสิ คือเป้าหมายมันกำหนดมาอย่างนั้นครับคุณก็คุณก็ไปล้มเนี่ยล้มคสช.คสช.ผู้เดียวกับเจ้าคุณล้มคสช.เข้าทางเจ้ามันก็มีตัวอื่นมาคุณไปเลือกการเลือกตั้งมาเข้าทางเจ้ายื่นให้เจ้าฮะเพราะฉะนั้นมันจะต้องชัดว่าเราทำอะไรใช่ไหมครับครับดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่สามทหารเสือเขามีเรื่องจะต้องคุยต่อครับ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 เชิญครับเชิญครับเชิญครับครับครับก็คือช่วงนี้อยากจะเพิ่มเติมนิดนึงก็คือสิ่งที่สมาชิกชาวสาวพันธรัฐเนี่ยให้ระลึกไว้อย่างเดียวว่าการออกไปชุมนุมหรือการไปร่วมกิจกรรมใดๆเนี่ยครับเราจะไปเฉพาะในกรณีที่เป็นการประกาศสหพันธรัฐอย่างเดียวเท่านั้นเพราะอย่างอื่นคุณออกไปมันไม่มีประโยชน์เลยไม่ว่าเป็นเรื่องน้ำมันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขับไล่คสช.คุณออกไปเนี่ยเท่ากับว่าคุณกำลังไปเข้าในเกมของฝ่ายศัตรูครับครับครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ฝ่ายศัตรูกลัวที่สุดถ้าเกิดอยู่ดีๆมีคนประกาศบอกว่าฉันไม่เอาระบอบนี้แล้วฉันอยากให้ประเทศไทยเป็นสหพันธรัฐแล้วมีประชาชนออกมาเต็มไปหมดเนี่ยโดยเฉพาะที่สำคัญคือออกเฉพาะในพื้นที่ของคุณนะครับไม่ต้องเดินทางไปที่ไหนใครอยู่จังหวัดไหนอำเภอไหนตำบลไหนคนไปประท้วงไปชุมนุมในสถานที่ที่เป็นจุดศูนย์กลางของตำแหน่งที่คุณอยู่แค่นั้นเองคุณไปเพื่อแสดงให้ผู้มีอำนาจในท้องถิ่นนั้นเห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่เขาไม่ต้องการระบบการปกครองแบบเดิมเขาต้องการระบบการปกครองแบบสหพันธรัฐเท่านั้นครับครับครับมันจะมันถึงจะเกิดความสำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีระหว่างทางเนี้ยใครจะให้คุณไปทำอะไรไม่ว่าจะเป็นส.ส.ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองท้องถิ่นหรือว่าจะเป็น NGO หรือฝ่ายเสื้อเหลืองเสื้อแดงนะจะชวนให้คุณไปทำกิจกรรมบอกทำมาหากินดีกว่าไปสร้างมวลชนดีกว่าไปทำให้คนเข้าใจรูปแบบการปกครองแบบสหพันธรัฐดีกว่าใช่ใช
ช่ไหมครับคุณลุงครับใช่ใช่ใช่คือจริงๆมันอย่างนั้นน่ะมันสะดวกแล้วทุกวันนี้แล้วมันก็มีเหตุมีผลแล้วมันก็มีพลังจริงๆนะแล้วมันมีน้ำหนักไม่ใช่ไปทำเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะเพราะว่าตอนนี้มันเปิดหน้าเล่นเราแรงแล้วนะเราก็ต้องชัดเจนครับครับเพราะว่าถ้าดูจากสิ่งที่คุณลุงทำมาปีกว่าๆเนี่ยคุณลุงลองนึกภาพทุกคนลองนึกภาพไปครับไอ้คำว่าสาพันธรัฐเนี่ยเห็นไหมแม้กระทั่งเพียงไม่กี่เดือนที่เราบอกให้ทำสติ๊กเกอร์ทำนู่นนี่นั่นขนาดทำเริ่มจากชิ้นเล็กๆตอนนี้เริ่มเป็นชิ้นใหญ่ครับถ้าคุณถ้าสมาชิกสาพันธรัฐอยากลองพิสูจน์ดูสิคุณลองทำป้ายผ้าใหญ่ๆไปติดคุณเชื่อไหมว่ามันจะไม่มีข่าวเลย อย่างมากก็ถูกเก็บ มันจะไม่มีข่าวเลยว่าป้ายนี้ไปถูกติดใครเป็นคนติดจะไปตามจับใครมันจะไม่มีเลยเพราะว่านี่คือจุดอ่อนที่สุดของฝ่ายตรงข้ามเขากลัวที่สุดเขากลัวที่เป็นข่าวเพราะเป็นข่าวมาเมื่อไหร่เนี่ยใครเฉยใครที่ไม่สนใจเริ่มจะสนใจแล้วตอนนั้นนี่แหละเทคโนโลยีมันเปิดทางให้เขาไปค้นคว้าแล้วเรามีคลิปต่างๆที่ทำให้เขาสนใจที่จะเข้าไปดูเข้าไปฟังนะเพราะฉะนั้นจริงๆตอนนี้สมาชิกสาพันธรัฐเนี่ยสิ่งที่คุณจะต้องเริ่มทำงานมากที่สุดก็คือคุณต้องหาคำพูดสั้นๆนะคลิปสั้นๆที่สามารถทำให้คนที่ค้นไปแล้วเนี่ยไปเจอแล้วอ่านแล้วสนใจว่าสาพันธรัฐคือรัฐสวัสดิการตัวอย่างเช่นเยอรมันตัวอย่างเช่นอเมริกาสาพันธรัฐก็คือท้องถิ่นไทยองดูแลกันเองจะไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งระหว่างคนภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้เพราะว่าแต่ละภาคก็จะดูแลในพื้นที่ของคนตัวเขาเองจะไม่มีคนนอกพื้นที่มาชี้หน้ามาเป็น NGO มาชี้แล้วมาบอกว่าคุณทำนี้ได้คุณทำนี่ไม่ได้นะครับครับใช่ๆมันจะเป็นหน้าที่ของท้องถิ่นนะครับครับเพราะฉะนั้นเมื่อวานที่พูดไว้ที่เน้นไว้ก็คือว่าถ้าคุณเข้าใจท้องถิ่นของคุณก็คือในระดับไมโครนะฮะคราวนี้สเกลของท้องถิ่นของคุณเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับศักยภาพของตัวคุณเองว่าไมโครของคุณเนี่ยเป็นระดับหมู่บ้านหรือระดับตำบลหรือระดับอำเภอหรือระดับจังหวัดนะฮะส่วนที่เป็นแมโครก็คือมหาภาคก็คือคนที่อยากไปเล่นการเมืองในระดับมลรัฐหรือในระดับประเทศเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับว่าคุณจะดูเป็นระดับประเทศหรือระดับรัฐนะนั่นคือระดับมหาภาคครับการที่คุณจะเป็นระดับมหาภาคได้คือคุณจะต้องมีฐานของระดับไมโครก็คือระดับจุลภาคพวกนี้สนับสนุนคุณขึ้นไปนะครับแล้วจุดสำคัญอันหนึ่งของระบอบสาพันธรัฐก็คือมันจะไม่มีลำดับชั้นการบังคับบัญชาที่วิ่งเข้าหาศูนย์กลางครับครับใช่นะครับเพราะมันจะเป็นเรื่องของท้องถิ่นใครท้องถิ่นมันคุณมีอำนาจนะในท้องถิ่นของคุณเนี่ยมันจะมีกรอบกติกาชัดเจนว่าในท้องถิ่นของคุณเนี่ยคุณจะทำอะไรคุณจะบริหารจัดการทรัพยากรคุณจะดูแลมวลชนของคุณเนี่ยในกรอบแค่ไหนส่วนอะไรที่มันเกิดขีดความสามารถที่คุณจะบริหารจัดการได้เนี่ยมันก็จะไปกลับจากระดับท้องถิ่นไปเป็นระดับรัฐของคุณนะครับครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อยากจะฝากไว้เลยว่าสำหรับคนที่อยู่ในประเทศคนที่มีประสบการณ์อยู่กับประเทศที่เป็นสาพันธรัฐเนี่ยนะนี่คือโอกาสดีของพวกคุณที่จะโทรเข้ามาหาคุณลุงมาแชร์ประสบการณ์นะครับคุณไม่จำเป็นต้องอธิบายในสิ่งที่มันไกลตัวคุณนะเอาที่คุณอยู่แล้วคุณมาแชร์ประสบการณ์ว่าคุณทำงานเนี่ยชีวิตความเป็นอยู่คุณเป็นไรตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนเนี่ยนะในแต่ละรอบวันในแต่ละรอบสัปดาห์ในแต่ละรอบเดือนในแต่ละรอบปีเนี่ยชีวิตของคุณอยู่ยังไงมันมีความมั่นคงมันมีความสุขมันมีความปลอดภัยในการที่จะดำรงชีวิตอยู่โดยที่ไม่ต้องไปคิดว่าข้างหน้าเนี่ยมันจะต้องไปหาวิธีไปตายเอาดาบหน้าไปตายที่อื่นโดยที่ทิ้งบ้านเกิดทิ้งในท้องถิ่นที่ตัวเองควรจะอยู่กับครอบครัว
นะครับนะตรงนี้ก็อยากจะฝากสมาชิกที่อยู่ในประเทศสหพันธรัฐนะฮะที่อยู่ต่างประเทศหรือคนไทยก็ได้ใครที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับสหพันธรัฐที่มีมุมมองพูดออกมาแล้วเนี่ยคนเห็นภาพเปรียบเทียบกับการปกครองแบบเดิมได้ชัดเจนเนี่ยคุณต้องเริ่มมาแชร์ข้อมูลตรงนี้ให้กับคุณลุงนะครับเพื่อคนที่เขาได้รับข้อมูลตรงนี้คุณอาจจะแชร์เป็นข้อความด้วยก็ดีนะแล้วก็โพสต์ลงไปในกลุ่มไลน์หรือคุณคือเรื่องนี้คุณสามารถโพสต์ในกลุ่มสาธารณะที่เป็น Facebook ก็ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติคำว่าสาพันธรัฐมันเป็นคำที่ไม่ผิดกฎหมายในเมืองไทยครับคุณสามารถพูดได้คุณสามารถโพสต์ได้ว่าสาพันธรัฐคุณก็เหมือนกับคุณกำลังอธิบายบอกว่าสาพันธรัฐของประเทศอเมริกาเนี่ยเขามีข้อดียังไงครับคุณพูดแต่ข้อดีคุณไม่ต้องมาพูดเปรียบเทียบกับเมืองไทยเพราะตอนนี้พอคนมันเริ่มได้ยินคำว่าสาพันธรัฐเนี่ยเขาก็จะเริ่มไปค้นคว้าหาข้อมูลเองนะเพราะโดยธรรมชาติของคนเนี่ยก็คือถ้าเขาเข้าใจด้วยตัวเขาเองเนี่ยเขาจะเข้าใจดีกว่าการที่เราไปยัดเยียดให้เขาเข้าใจใช่ครับใช่นะเพราะว่าต่อไปเนี่ยสมาชิกสาพันธรัฐเนี่ยจะเป็นคนที่มีการเขาเรียกว่าฝึกการเรียนรู้ตลอดเวลาเขาเรียกว่าเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะความรู้ไม่ได้อยู่ในตำราความรู้ไม่ได้อยู่ในห้องเรียนความรู้ไม่ได้อยู่ในมหาลัยความรู้เนี่ยคุณสามารถค้นคว้าหาได้ทั่วโลกถ้าคุณมีอินเทอร์เน็ตแต่สิ่งสำคัญก็คือประสบการณ์นะใครที่มีชั่วโมงบินในชีวิตสูงใครที่มีชั่วโมงบินในการทำหน้าที่การงานทุกภาคส่วนนะนี่คือประสบการณ์ที่คุณมีที่คนที่มีชั่วโมงบินน้อยกว่าคุณเขาจะขัดเขาจะเสียเปรียบคุณนะเพราะคุณมีชั่วโมงบินมากกว่าเนี่ยคุณจะเห็นจุดอ่อนจุดแข็งคุณจะรู้ทางหนีทีไล่เพราะประสบการณ์เป็นสิ่งที่บอกคุณบอกว่าเนี่ยถ้าคุณเดินไปตรงนี้นะถ้าคุณเดินหน้าไปอีกก้าวเดียวนะโดยที่คุณยังไม่หยุดก่อนนะคุณจะร่วงทันทีเลยแต่ด้วยประสบการณ์คุณจะรู้ทันทีก่อนที่คุณจะก้าวขาไปเนี่ยคุณจะหยุดแล้วก็มองก่อนเมื่อมองแล้วมั่นใจว่าไม่มีอะไรคุณถึงจะก้าวนั่นคือประสบการณ์มันสอนให้คุณเป็นแบบนั้นแต่คนที่มีประสบการณ์คือเวลาคุณทำอะไรเนี่ยคุณก็เดินหน้าอย่างเดียวนะเพราะคุณคิดว่าคุณมีความรู้เยอะถ้าจะเปรียบเทียบยกภาพตัวอย่างให้เห็นคุณลองนึกว่าสมมติว่าคุณอยู่ที่ตำบลอยู่หนองหมาวอก็แล้วกันครับในถนนเส้นหนองหมาวอคุณเป็นชาวบ้านที่อยู่ในอำเภอเนี้ยแล้วคุณรู้ดีว่าถนนในอำเภอเนี้ยหลุมมันอยู่ตรงไหนใช่ไหมฮะอยู่ฝั่งซ้ายฝั่งขวาตรงกมอะไรแล้ววันดีคืนดีเกิดฝนตกน้ำท่วมถนนเอาท่วมแค่ปิ่มๆอ่ะคนที่เป็นคนในพื้นที่เขาก็จะรู้ทันทีว่าอ๋อพอถึงจุดนี้เนี่ยไอ้ที่เป็นน้ำเนี่ยมันมีหลุมอยู่ข้างล่างนะ เขาก็จะรู้แล้วก็จะชะลอแล้วก็หลบแต่คนที่อยู่นอกพื้นที่ก็เห็นโอ้ยถนนน้ำนิดเดียววิ่งไปเลย ปรากฏว่าไงครับหลุมมันเริ่มลงไปล้อหลุดนี่แหละครับสิ่งที่ยกตัวอย่างให้เห็นนี่คือประสบการณ์ความรู้การขับรถทุกคนขับรถได้หมดเที่ยวชาญหมดแต่ว่าคุณเห็นถนนเนี่ยเฮ้ยแค่น้ำไหลธรรมดาถนนไม่มีอะไรเรียบติดเลยเหยียบยังยิบแต่ด้วยความที่คุณไม่มีประสบการณ์คุณไม่รู้ในพื้นที่ยังไงเพราะถนนเส้นนี้มันมีกับดักอยู่ตรงไหนบ้างเคยเห็นเคยเจอแต่คนในพื้นที่เขาจะรู้ครับใช่ไหมฮะถ้าคุณสังเกตง่ายๆสิ่งที่มันจะเกิดในชีวิตประจำวันของคุณเนี่ยคุณดูสิคนที่ขับรถประจำทางนะไม่ว่าจะเป็นรถขนส่งหรือรถเมย์เนี้ยคนพวกนี้จะรู้ทันทีเลยว่าตรงถึงจุดนี้เดี๋ยวจะมีด่านเดี๋ยวพอลอยไปตรงนี้เนี่ยปุ๊บจะมีจับความเร็วพอถึงแต่คนนอกพื้นที่มาปุ๊บวิ่งขวาโดนเรียบร้อยคนในพื้นที่มาปุ๊บตกเข้าซ้ายเรียบร้อยแล้วรู้อีกกมหนึ่งมันจะตั้งกล้องไว้ตรงเนี้ยจับวิ่งขวาจับความเร็วพอเลยไปหน่อยก็ถูกจับนี่แหละนี่คือประสบการณ์นะครับซึ่งมันจะหาได้จากชั่วโมงบินที่คุณต้องมีต้องสร้างขึ้นมาเองนะฮะมันไม่สามารถเรียนรัดได้แต่การที่จะเรียนรัดได้ก็คือต้องไป
ประสบการณ์จากคนที่เขาเคยมีมาแล้วแล้วคุณไปศึกษามานั่นแหละคุณถึงจะมีโอกาสเรียนรับประสบการณ์ได้ครับใช่ครับครับก็อยากจะฝากตรงนี้ไว้ครับครับครับโอเคดีโอเคไหมครับคุณลุงครับครับดีครับชัดเจนดีครับชัดเจนดีฮะก็เป็นหลักคิดที่เป็นหลักคิดของผู้ชนะนะครับเป็นสูตรความสำเร็จไม่ใช่สูตรในความล้มเหลวสูตรความล้มเหลวคือคุณไปเล่นเกมเขาอะสิ่งที่เขาควรคือสังเกตตอนนี้นะครับไอ้หนังสือพิมพ์เนชั่นซึ่งเป็นของก้าวไปแล้วนะสนธิยามมันใช้เงินพันกว่าล้านไปซื้อขึ้นมาแล้วเนี่ยเอาเงินของก้าวไปซื้อเนี่ยตอนนี้มันเป็นสื่อของก้าวเหมือนทีนิวนะครับตอนนี้มันตีใครมันตีคสช.เรื่องเศรษฐกิจไม่ดี4ปีฮะมันเริ่มมาตีเริ่มมาเชียร์ไอ้คนอยากเลือกตั้งคือทำเป็นข่าวนะเริ่มขุดเริ่มคุยเริ่มนู่นเริ่มนี่เริ่มสร้างกระแสให้พรรคเพื่อไทยเป็นฮีโร่จะโดนยุบพรรค8คนจะโดนเรียกไปสอบวันนี้ก็ปล่อยออกมาคือกลายเป็นนัดกันมาอย่างดีเลยนะมันก็กลายเป็นว่าตอนนี้ไอ้ทางก้าวเองมันอยากให้มีการประท้วงนะโดยตอนนี้พรรคเพื่อไทยทำหน้าที่เป็นหัวหน้าม็อบนะครับนะเพื่อมันจะสร้างอะไรบางอย่างไม่รู้มันจะสร้างวิกฤตการบางอย่างมันจะสร้างสถานการณ์บางอย่างขึ้นมาให้อยู่ในกรอบของเขาเพื่อให้ทุกคนไปเล่นในกรอบหวังให้เลือกตั้งคือนโยบายหรือยุทธศาสตร์ให้มันต่ำนะแต่ของเราเนี่ยของเราล้มเจ้าสหพันธรัฐเนี่ยมันไม่เล่นนะมันไม่เล่นกับเราเพราะว่าด้านหนึ่งคือมันไม่ชอบระบอบนี้พรรคเพื่อไทยเขาไม่ชอบเพราะว่าเท่าแก่เขาไม่เอาพูดตรงๆไปอย่างนั้นนะนะซึ่งจริงๆมันเป็นผลดีกับเท่าแก่นะเท่าแก่เขาอยู่ได้ดีแต่ว่าเขาตัดเชิงน้อยแต่พอตัวนะนะเอาความง่ายเขาว่าเอาความสบายมันก็เลยอย่างนี้ฮะออกมันก็เลยเละนะครับคือชั่วโมงนี้เนี่ยถ้าคนไทยทั้งประเทศเนี่ยไม่เข้าไปร่วมกิจกรรมทางการเมืองทุกๆอย่างนะครับยกเว้นเมื่อไหร่มีการประกาศเป็นสาธารณรัฐแล้วคุณไปร่วมเนี่ยคือการมีกิจกรรมทางการเมืองหรือกิจกรรมอะไรก็ตามที่พยายามดึงมวลชนเข้าไปอยู่ในท้องถนนหรือไปอยู่ในที่สาธารณะแล้วคุณไม่ไปเข้าร่วมเนี่ยฝ่ายที่เป็นฝ่ายรัฐบาลฝ่ายที่เป็นฝ่ายระบอบเจ้าเนี่ยเขาจะคิดได้อยู่สองอย่างอย่างแรกคือเขาจะคิดว่าประชาชนประเทศนี้มันไม่สนใจอะไรเลยกูอยากจะทำอะไรก็ทำไปแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเขาจะคิดอย่างที่สองเขาบอกตายห่าแล้วแสดงว่าสมาชิกประชาชนประเทศไทยเนี่ยอ่านเกมออกแล้วเขาต้องการตั้งเป้าไว้ที่สหพันธรัฐอย่างเดียวเขาจะออกมาก็ต่อเมื่อมีการประกาศเป็นสหพันธรัฐเพราะฉะนั้นแรงที่มันเหวี่ยงกลับในการที่เราไม่ออกไปร่วมกิจกรรมต่างๆเนี่ยจะทำให้เขาคิดหนักมากขึ้นว่าการที่เราเงียบเนี่ยมันเป็นเงียบที่เราสามารถไปทำกิจกรรมขึ้นใต้น้ำก็คือเราไปกระจายข่าวเราเริ่มลุกเนี่ยที่บอกว่าปริมิตเราแบ่งเป็น4ชั้นเห็นไหมครับตอนนี้ชั้นล่างสุดชั้นที่4เนี่ยเรายึดได้หมดแล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยเข้าใจหมดแล้วตอนนี้เรากำลังยึดชั้นที่3ชั้นที่3ก็คือคนที่อยู่ระดับกลางคนที่เป็นผู้บริหารเป็นนักปกครองส่วนท้องถิ่นเสส่วนใหญ่นะครับก็คือตอนเนี้ยสิ่งสำคัญก็คือคุณต้องเริ่มไปเจาะเริ่มไปให้ข้อมูลกับผู้บริหารการปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ในจังหวัดของคุณในอำเภอของคุณในตำบลของคุณคุณโยนคำถามเขาไปเลยว่ารู้จักสหพันธรัฐไหมถ้าไม่รู้จักเนี่ยคุณก็หาคลิปหรือเอาข้อมูลไปให้เขาฟังหรือไม่ก็ไปให้เขาฟังคลิปที่คุณสุกิจทำล่าสุดตอบคำถามเกี่ยวกับสหพันธรัฐเนี่ยผมเชื่อว่าเขาฟังแค่2คลิปเนี่ยเขาตาสว่างโดยเร็วที่สุดเพราะคนพวกนี้เนี่ยเขาอยู่ในรูปแบบการปกครองเขาเห็นอยู่แล้วว่าจุดอ่อนในระบอบเดิมเป็นยังไงนะจุดดีของระบอบใหม่เนี่ยมันจะทำให้เขามีศักยภาพมีขีดความสามารถในการดูแลท้องถิ่นนะครับและจะสามารถทำให้เขาทำงานได้โดยที่มีประสิทธิภาพนะครับเพราะว่าคนจากส่วนกลางจะมาสั่งเขาไม่ได้ในขณะเดียวกันคนในท้องถิ่นเนี่ยจะเป็นคนคอยควบคุมผลประโยชน์การที่เขาคิดว่าเขาจะมาเป็นมาเฟียเป็นเจ้าพ่อนะฮะผมอาจจะต้องยกตัวอย่างเพราะว่าคุณเขายกตัวอย่างเหมือนกับว่า
มีคนยกคำถามว่าถ้าเกิดในท้องถิ่นมันเป็นเจ้าพ่อเป็นมาเฟียเหมือนกับบุรีรัมย์อ่ะยกตัวอย่างง่ายๆเห็นไหมบุรีรัมย์เป็นมาเฟียแล้วปรากฏว่าตำรวจอะไรในบุรีรัมย์เนี่ยก็เป็นคนของมาเฟียทั้งหมดแล้วจะแก้ปัญหาได้ยังไงมันก็จะมีตำรวจที่เหนือกว่าจังหวัดบุรีรัมย์ก็คือตำรวจของรัฐถ้าปรากฏว่าเขายังซื้อตำรวจของรัฐมันก็ยังมีตำรวจที่เป็นระดับของประเทศนะนั่นก็คือหมายความว่าคุณจะรอดได้ก็ต่อเมื่อคุณต้องซื้อตำรวจทุกระดับซึ่งถามว่าคุณมีขีดความสามารถพอที่จะซื้อตำรวจทุกระดับไหมคำถามคืออยู่ตรงนั้นเพราะการที่คุณจะต้องจ่ายเงินขนาดนั้นน่ะคุณจะต้องทำอะไรให้มันคุ้มมากถ้าคุณทำได้แค่จังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยมันไม่คุ้มที่จะจ่ายแต่ถ้าคุณทำแบบบอกเจ้าทุกวันนี้คือคุมทั้งประเทศเนี่ยคุมทุกธุรกิจเนี่ยอันนั้นน่ะได้นี่คือสภาพที่มันเกิดอยู่ทุกวันนี้ไงครับระบอบเจ้ามันซื้อหมดทุกอย่างมันคุมได้ทั้งประเทศเพราะฉะนั้นเขาเป็นมาเฟียของประเทศเขาไม่ใช่เป็นมาเฟียของท้องถิ่นแต่พอมันเปลี่ยนเป็นการปกครองแบบสหพันธรัฐเนี่ยคุณเป็นได้อย่างเก่งก็มาเฟียระดับท้องถิ่นแต่สุดท้ายคุณจะถูกเจ้าหน้าที่ระดับรัฐเจ้าหน้าที่ระดับประเทศเนี่ยไปจัดการคุณถ้าในกรณีที่เจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นเนี่ยเป็นพวกเดียวกับมาเฟียครับนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่คุณสุกิจได้อธิบายไว้มันก็เห็นภาพชัดเจนคุณจะได้เลิกกลัวไงว่าเฮ้ยฉันอยู่ในดงของกำนันป๊อกฉันอยู่ในดงของเดวินอย่างเงี้ยฉันอยู่ในดงของผู้มีอิทธิพลเนี่ยฉันจะทำยังไงคุณก็ทำตัวปกติแล้วคุณก็หน้าที่เป็นสายสืบจากพันธรัฐนี่แหละเก็บข้อมูลหาข้อมูลแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่ที่ระดับสูงกว่าเพราะเจ้าหน้าที่ที่ระดับสูงกว่าเนี่ยจะไม่ถูกควบคุมโดยมาเฟียระดับท้องถิ่นไงแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงสุดก็เหมือน FBI ในเมืองนอก FBI ใหญ่ที่สุดอ่ะเมื่อไหร่ FBI ไปตรงจุดไหนเนี่ยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นหยุดทำงานไม่ได้จะต้องให้ FBI เป็นคนควบคุมการจัดการคดีนี้นั่นคือภาพที่คุณเคยเห็นไงนะครับก็โอเคไหมครับคุณลุงครับครับขอบคุณมากครับครับชัดเจนดีมากนะฮะก็ครับได้ภาพที่ชัดเจนแล้วก็ครับหายสงสัยหายข้องใจนะครับอธิบายดีชัดเจนสั้นกระทัดรัดโอเคนะครับครับขอบคุณนะครับตอนนี้ขอฝากไว้เลยนะครับหน้าที่ของชาวสหพันธรัฐไปทลายพีระมิดชั้นที่สามไม่ได้ให้พวกเดียวเราให้หมดเมื่อไหร่พีระมิดฐานพีระมิดชั้นที่3เนี่ยเข้าใจเรื่องสหพันธรัฐทั้งหมดเนี่ยยอดพีระมิดก็คือระบบข้าวเนี่ยกับชั้นที่2ที่บอกไว้เมื่อวานก็คือเป็นกลุ่มผู้มีผลประโยชน์กับประเทศนี้ทั้งหมดคนพวกนี้จะอยู่ในชั้นที่2ทั้งหมดอ้าวคนชั้นที่2คือใครอ่ะยกตัวอย่างให้เห็นก็คืออย่างพวกวัฒนุเกลืองามใช่มั้ยพวกกลุ่มทุนทั้งหลายไม่อยากออกชื่อก็แล้วกันคือคนที่10ปีที่ผ่านมายังทำไม่ว่ากับปฏิวัติอีกครั้งก็ได้เป็นสนช.ไม่ว่าจะกี่รัฐบาลก็ได้เป็นเจ้าหน้าที่ทำงานกินเงินเดือนกันมาตลอดนั่นแหละคือกลุ่มที่อยู่ในชั้นที่2นะครับงั้นฝากไว้เท่านี้นะครับคุณลุงครับขอบคุณมากครับครับครับผมมากครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคือในการต่อสู้กับศัตรูแบบนี้นะครับเราต้องอาศัยข้อมูลที่มันเป็นจริงเขาเรียกว่าข่าวกรองหรือเรียกอย่างว่าความฉลาดภาษาอังกฤษเรียกว่า intelligence ครับความฉลาดข่าวกรองข้อมูลลับนะครับเราจะต้องมีต้องชัดเจนไม่งั้นเราสู้เขาไม่ได้นะครับ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 สวัสดีครับสวัสดีครับผมสายจุเวลาครับครับครับเชิญครับรับโทรจากมูลนิธิสารเหนือครับ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 ผมดูข่าวตั้งแต่เริ่มในการที่จะออกไปเดินขบวนวันที่22พรุ่งนี้เนี่ยนะฮะทีนี้ลุงคุณลุงเราเองเนี่ยนะคุณลุงสนามหลวงเนี่ยคาดการเหตุการณ์ไว้แล้วว่าเข้าไปเขาปราบแน่เพราะผมดูจากสัญญาณหลายอย่างอย่างเช่นการระดม
ตำรวจ20กองร้อยเนี่ยนะฮะและหน่วยอื่นๆของเขาด้วยนะครับทีนี้เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเหมือนกับเป็นสัญญาณเตือนที่จะฆ่าประชาชนอีกรอบหนึ่งครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่ไม่ใช่เหตุการณ์นี้อย่างเดียวนะฮะถนอมนี่อยู่ในการปกครอง12ปีนะฮะและสร้างเหตุการณ์ทุ่งใหญ่นะเรศวรแล้วเราก็ไปหลงประเด็นตรงนั้นแล้วสุดท้ายก็ถูกฆ่าในห่วงของ6ตุลานะครับเพราะฉะนั้นไอ้นี่แค่4ปีเนี่ยถ้าประชาชนเข้าไปในพื้นที่หรือเข้าไปในตามเกมของเขาเนี่ยโดนฆ่าแน่นอนเลยถือว่าเกมของเจ้าเนี่ยเราอ่านขาดละดังนั้นพี่น้องประชาชนที่จะไปพรุ่งนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเรากลัวเราไม่สู้นะครับแต่การสู้แล้วเราต้องฉลาดมากกว่าเขาครั้งแล้วครั้งเล่าที่เราโดนฆ่าเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์6ตุลาเหตุการณ์ปี3เหตุการณ์ปี53มาแล้วแต่เนี่ยมันเดินตามเกมเขาฮะมาสเอก500ที่เข้ายึดวังของกษัตริย์พระเจ้าหลุยส์ที่16เนี่ยเป็นกำลังจัดตั้งเหมือนกับพวกเราดีแหละเพราะฉะนั้นคนฝรั่งเศสก็ไม่ต่างกับคนไทยก็คือการชนะไหนเอาด้วยช่วยก็คือเป็นกระสือต้มหาที่หากินดังนั้นจะต้องมีหน่วยทะลวงฟันในการที่จะเข้าไปทำลายความเชื่อมั่นของระบอบกษัตริย์เพราะฉะนั้นวันนี้เราแค่เดินบันไดขั้นแรกเนี่ยอย่างกรณีของหลายคนที่อยู่ในเมืองนอกที่เป็นฝ่ายเสื้อแดงก่อนเนี่ยนะฮะบอกว่าไอ้เราเนี่ยก้าวข้ามกระโดดมันต้องฆ่าไอ้ตูบนี่ก่อนแล้วค่อยขึ้นไปล้มเจ้าซึ่งมันไม่ใช่ละเราล้างทั้งหมดเลยตั้งแต่ต้นจนจบนะครับใช่ฮะเพราะฉะนั้นดังนั้นเกมเราเนี่ยเดินมาถูกทางแล้วนะครับฝากพี่น้องประชาชนในวันพรุ่งนี้ที่คิดจะไปนะครับหรือที่กำลังรอการตัดสินใจอยู่เนี่ยอย่าไปเป็นเหยื่อเขานะครับเป็นการเท่ากับเป็นการต่อยอดให้กับพวกนี้อยู่ต่อครับครับก็รบกวนคุณลุงเพียงแค่นี้เผื่อให้คนอื่นเขาได้พูดบ้างเพราะว่าหลายวันแล้วนะครับคือดัดครับขอบคุณมากครับคุณลุงครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับก็ดีฮะดีเป็นความเห็นที่ดีครับอย่างนี้นะครับคือมันจะปราบไม่ปราบเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเรานะครับปราบก็ได้ไม่ปราบก็ดีแต่เราอย่าไปอยู่ในจุดที่ล่อแหลมต่อเขาเรียกว่าเข้าทางเขามันเป็นคนกำหนดมึงจะปราบก็ปราบเถอะเพราะกูห้ามไม่ได้แล้วกูอายุมึงก็ไม่ปราบคือจะปราบไม่ปราบเรื่องของคุณครับแต่เราดีทั้งสองอย่างคุณไม่ปราบก็ดีครับนะแล้วก็เปิดโปงคุณต่อคุณปราบก็ดีกูก็ลุยมึงต่อดีทั้งสองอย่างเพราะว่าเราไม่ไปอยู่ตรงนั้นเกมนี้เราไม่เล่นแต่ถ้าเกมออกมายังไงเราเล่นหมดนะครับคุณไม่ปราบเราก็เล่นคุณปราบเราก็เล่นครับเราเล่นของเราอยู่เราล็อกคุณอยู่ดีอ่ะงานนี้กูจะล็อกมึงให้ได้มึงจะปราบเขาหรือไม่ปราบเรื่องของคุณแต่ว่าผมไม่อยู่ให้คุณปราบแล้วกันเราตีฉากออกมาครับไอ้4ปีมันฆ่าคนเนี่ยตอนมันยิงเนี่ยปี53มันกี่ปีมันแป๊บเดียวเองอภิสิทธิ์เป็นนายกแป๊บเดียวก็ฆ่าแล้วใช่ไหมครับเพราะอำนาจรัฐเป็นของเขาอยู่แล้วครับคืนนี้เขาจะฆ่าแล้วเขาจะไม่ฆ่ามันแล้วแต่เขาจะทรงกรุณาโปรดเกล้าถ้ามิวนิกต้องไอ้ประยุทธ์ฆ่าแม่งหมดเลยกูรำคาญนี่มาเลยเสร็จใช่ไหมก็เท่านั้นแหละครับไอ้ทหารพวกนี้นะเหตุผลในการฆ่าไม่มีมันมีครับผมเขียนให้ก็ได้เหตุผลเอาสักกี่ข้อจะไปยากเลยซ่องสมอาวุธนะอย่างงู้นอย่างนี้มันมีพฤติกรรมมันเข้าทางมันครับมันโอกาสที่จะก่ออะไรก็ได้ความไม่สงบต้องการก่อเหตุวุ่นวายฮะครับสังเกตไหมภาคใต้ทำไมมันระเบิดใกล้ๆใกล้ๆกันอะไรพวกนี้มันอะไรสวัสดีครับสวัสดีคุณลุงสวัสดีครับก็ยังบ้านแล้วก็ข้าวเหนียวมะม่วงครับครับเชิญครับครับเชิญครับครับครับก็อยากจะบอกคุณลุงว่าไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องการจะออกไปชุมนุมครับครับก็ทุกคนอยู่ในกะลาแลนเข้าใจครับ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 เขาติดตามข่าวจากคุณลุงตลอดครับตอนนี้
เด็กยังกระลาแดงนี่ไม่ใช่ควายแดงแล้วครับคุณลุงเขาฉลาดแล้วครับเขารู้ทันพวกนักการเมืองแล้วครับก็เมื่อกี้ก็มาจากทางเหนือครับก็มีด่านสกัดหลายด่านครับทั้งนี้ครับผมเดี๋ยวนี้ตำรวจก็ตั้งด่านเยอะครับกระแลนนี่ไถครับครับผมทำไมเขาถึงรีดไถคุณรู้ไหมทำไมคุณรู้ไหมเขาก็หาเงินไปให้พ่อเขาครับไปหาเงินให้พ่อเขาไปซื้อหอยมากินเท่านั้นเองครับไม่มีอะไรมากเติมน้ำมันเติมน้ำมันเติมน้ำมันเครื่องบินนี่ก็มา3ล้านไป3ล้านคิดดูนะก็ไอ้เงินที่มันรีดทุกคุณเนี่ยแหละแล้วมันเอาไปทีละ 2,000 ล้าน 3,000 ล้านฮะแล้วเสร็จแล้วคุณไปเรียกร้องเลือกตั้งมันคนละเรื่องเลยเลือกตั้งให้รัฐบาลมาหาเงินให้หอยอยู่ดีนะมันไม่มีใครอยากเป็นเรื่องครับเรื่องแบบนี้คุณลุงใช่ครับเข้าใจครับตอนน้าเขาก็เป็นเสื้อแดงอยู่เขาก็เคยออกไปชุมนุมที่พัทยาครับโรยอันนี้เขาก็มาฟังเขาก็เข้าใจแล้วครับก็ถามเขาง่ายๆคำหนึ่งถามตรงๆนะ คุณไปเรียกร้องเลือกตั้งคุณต้องการอะไรคุณต้องการเลือกตั้งเฮงซวยอ่ะฮะเลือกตั้งที่มันดีทักษิณกระโดงเขายึดอำนาจยิ่งรักกระโดงยึดอำนาจไอ้นี่เลือกตั้งเฮงซวยกว่านั้นอีกคุณเรียกร้องผมถามคุณเรียกร้องอะไรมันบ้าสมองนี้เขาไม่เอาแล้วครับมันต้องเลือกจริงๆคือเลือกที่จะล้มระบอบนี้คุณเรียกร้องเลือกตั้งคุณเรียกร้องระบอบเดิมนะจริงไหมคุณเรียกร้องอย่างเดิมเลือกตั้งเหมือนเดิมกกต.ส้มตีนเหมือนเดิมสาก็ส้มตีนเหมือนเดิมกษัตริย์ก็ส้มตีนเหมือนเดิมกองทัพคนลุงคนนายกระลาเลงเขาฉลาดแล้วครับครับนะครับมันเป็นไปไม่ได้ครับยังไงเราชนะครับคุณลุงครับทุกคนก็รอสัญญาณอย่างเดียวครับครับเราก็ทำไปนะครับทำไปแล้วมันจะเกิดเป็นเขาเรียกว่าโมเมนตัมนะคือเกิดเป็นแรงเวียงอย่างแรงนะครับปีนี้เราได้แค่นี้เราถือว่าบรรลุแล้วนะแต่ปีหน้ามันจะใหญ่กว่านี้นะครับไม่ใช่1บวก1เป็น2มันจะขยายเยอะเลยนะครับเพราะนั้นคือตอนนี้เข้าใจแล้วมันจะไปไกลฮะไปที่ครับก็ทำงานไปด้วยก็ถามคุณชวนไปด้วยครับดีครับดีครับก็ผมจะทำงานผมก็จะไปทั่วๆครับผมใช่ก็คือเรารักษาตัวเองให้รอดนะครับทำงานมีรายได้ดูแลรับผิดชอบแล้วก็ทำงานไปด้วยนะครับถนัดอะไรทำตรงนั้นนะครับแล้วก็จะเน้นคุณภาพอย่าไปเน้นปริมาณนะครับอย่าไปชวนมั่วหมดเลยนะไอ้ใครชวนได้ก็ชวนแล้วดูคุณภาพคุณภาพจะมีปริมาณเองเขาจะไปช่วยคุณทำนะครับถ้าคุณคุยเขาแล้วเขาเฉยคุยแล้วเฉยนี่นะมันไม่ได้อะไรเอาคุณภาพอย่าไปเน้นปริมาณนะเดี๋ยวปริมาณมันจะตามมาเองนะครับที่เขาทำทุกวันก็ถูกบังคับครับคุณลุงครับใช่ให้ไปใส่ชุดไทยมั่งอะไรมั่งครับใช่ฮะใช่ใช่งานมันก็ให้กำนันผู้ใหญ่บ้านอะไรเงี้ยพวกแม่บ้านพวกอะไรใส่ชุดถ้าใครไม่ทำมันก็ใช่ว่าเลยมองว่ามาอะไรว่ามันเป็นความรู้อะไรใช่มันเป็นเรื่องปัญญาอ่อนเนี่ยนะซึ่งมันก็น่าด้านนะครับมันบังคับเราถึงคุณเลือกตั้งนะมันก็บังคับคุณอย่างนี้เหมือนเดิมชุดไทยเผลอๆคุณใครเป็นนายกสมมติคุณโอ๊กเป็นนายกก็มาชุดไทยเหมือนเดิมไอ้โอ้ก็จะใส่ชุดไทยเหมือนเดิมใช่ไหมใส่สูงมากไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยอย่างเดิมไม่ใช่จะเลือกไปทำไมครับผมใช่ก็โทรมาข่าวคุณลุงแล้วก็ให้กำลังใจคุณลุงครับโอเคขอบคุณมากมากครับนะฮะดีช่วยๆกันขอให้ชาวสามัญทุกคนจงปลอดภัยและอยู่รอด
ครับใช่ใช่เพื่อที่จะได้ชนะในวันข้างหน้าครับ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 คุณลุงครับคือฮะก็ผมต้องคุยตรงนี้นึงว่าจริงๆนะบางครั้งอาจจะมีนู่นนี่นี่หน่อยแต่ว่าอย่างเมื่อวานมันเป็นเรื่องเทคนิคเองไม่มีใครมาข่มขู่คุกคามนะไม่มีนะครับครับให้พี่น้องสบายใจได้ถ้าเขาข่มขู่คุกคามเมื่อไหร่ผมจะบอกท่านเองนะครับนะถ้าไม่มีก็คือไม่มีนะครับไอ้ที่ทำไมไม่มีผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ คือมันไม่อยากมีเรื่องกับเราเพราะไม่คุ้มอ่ะนะเพราะว่าที่มันกลัวคือกลัวพ่อแม่พี่น้องมากกว่ามันไม่ได้กลัวผมหรอกมันกลัวคนที่โทรเข้าไปในรายการเนี่ยนะขู่ไงมันก็ไม่กลัวในเมื่อเราไม่กลัวมันก็กลัวเราเท่านั้นเองฮะครับนะเขากลัวความคิดนะครับนะเขากลัวหลักการเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยมันจะเป็นตัวบุคคลก็คุยได้ใช่ไหมไปเรียกมาดิเอาเงินให้มันเฮ้ยมึงอยู่ข้างกูนะมันชอบอะไรวะซื้อรถให้มันหาผู้หญิงให้มันฮะหลอกมันขู่มันนะทีนี้มันเป็นหลักการขู่ไม่ได้จะไปขู่ใครนั่นสิครับเชิญครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะทีมงานสหพันธรัฐไทยสวัสดีค่ะคุณดวงสนั่นหลวงครับคุณมาลัยฮะเสียงจังได้สหายยังบัตรนะคะครับครับหลายร้อยไม่มานะคะวันนี้ครับค่ะฝากความระลึกถึงเคารพรักไปกับสหาย112ด้วยนะคะครับครับพอดีช่วงนี้เขาต้องรีบทางโรงพิมพ์เขาสั่งให้รีบทำให้เสร็จไอ้ที่เขาเขียนชุดใหม่นะครับค่ะวันนี้สายแน่นค่ะมาลัยจะมาต่อยอดจากสายเมื่อกี้นะคะเกี่ยวกับตำรวจนะคะแต่มาลัยจะมาร้องเป็นเพลงค่ะคุณลุงโอ้ดีครับเนี่ยมาตำรวจไทยเปล่าฮะน่าจะใช่ค่ะโอ้เพลงนี้ร้องยากนะแล้วก็เขียนได้ดีนะเขียนดีจริงๆนะแต่ว่าตำรวจตอนหลังโดนในเสียมาลังแกครับเขียนดีมากๆครับอาเชนครับค่ะค่ะโอเคก็สวัสดีเพื่อนๆหน้าซีบอกด้วยนะคะสวัสดีคนไทยทุกคนทั่วไทยและทั่วโลกด้วยนะคะทำอะไรเริ่มละครับเป็นตำรวจได้ไงตำรวจไทยรักษาพระองค์ที่ประสงค์แค่พิทักษ์แต่เจ้านั้นเฝ้าคอยเอาใจแต่นายฉันส่วนประชาชนช่างหัวมันชีพเขานั้นถวายเพื่อราชาเป็นตำรวจของใครเคร่งวินัยที่เขาทำรงคอยเจาะจงต้องตัดผมให้สั้นนั้นวิไมที่มีคงผมมันต้องคอยตัดเล็มอยู่ทุกวันเล็บต้องสั้นมิงั้นจะเคืองลูกตาด่านลอยเป็นนิดเดียจิตเหลือหลายองค์กรเสียหายหน้าอายนักนะคนทั้งเมืองรุมเกลียดพาเขาเกลียดทุกที่ผลงานดีให้นายสบายอุราเดือดร้อนประชาปรับเงินจากกระเป๋าเราไปปากบอกเป็นมิตรแต่คิดมุ่งร้ายดังคนเลวไร้ปวดใจนักนะยอมเสียไปทั้งเกียรติเข้ามาเบียดภาษีจนทั้งปีถึงตายก็ไม่ชายตาพระองค์ราชาตอบด้วยเอาภาษีเราไปตำรวจไทยแสนสบายสุขกายไม่รู้คลายเรามั่นใจสวัสดิการเต็มคันเห็นไหมชีวิตแสนวิจิตรสดใสเราอยู่ในประชาวันใจทั่วกันปราบปรามพี่น้องไทยในสยามทั่วเขตคำที่เห็นต่างกันตำแหน่งขึ้นเร็วนั้นต้องเลี้ยเจ้านายทุกวันมันช่างสุขสันตำรวจไทยเจ้านายไม่ไว้ใจระวังไว้กับชัยประชาแต่งานหดหายชีวิตเขาลิขิต
เอาไว้ทำแบบไหนระวังจะได้แบบนั้นทำดีไม่ได้ดีมีเหลื่อมล้ำต้องระกำยศก็ย้ำอยู่อย่างนั้นเราจะได้เห็นกันวันพระต้องมีสักวันต้องเปลี่ยนแปลงเท่านั้นประเทศไทยค่ะคุณลุงคุณเหนื่อยไหมครับคุณเขียนได้ดีนะเพลงนี้มันทำยากนะเพราะว่าใช่ค่ะจังหวะเขาดีมากๆบันทึกไอ้คนแต่งจังหวะเขาดีข้าวเริ่มหานมากคุณพี่มาลัยเนี่ยแล้วคำเขาเล่นคำนะเพลงนี้เล่นเวลาร้องนี่อย่าหลงเนื้อเก่านะครับบางทีเนี่ยเมโลดี้นี่มันจะเกือบเท่ากับเนื้อเก่าเลยเกือบเท่าเลยฮะใช่ได้ก็เมโลดี้ใช่ค่ะมาลัยรักษาเมโลดี้ไว้ค่ะเพราะว่าความจริงนะวันนี้มาลัยไม่อยากร้องเสียงดังเพราะว่าคนงานเขาอยู่ตรงนั้นมันก็เลยเกรงๆหน่อยค่ะคุณลุงดีๆก็ถ้าเป็นไปได้นี่คือถ้าทำได้ก็ส่งเนื้อมาให้คุณเขาเดี๋ยวหรือส่งให้ผมก็ได้นะครับครับอ๋อได้ค่ะได้ค่ะคุณลุงส่งเนื้อหรือส่งทำนองหรือเพลงมาด้วยเลยก็ได้นั้นเราจะได้เผยแพร่ทางไทม์ไลน์เพราะว่าไอ้ที่ทำเป็น YouTube มันทำเป็น YouTube เนี่ยมันทำแล้วโฆษณาไม่ได้เขาถือว่าไปลอกเลียนทำนองนะฮะแต่ว่าไม่เป็นไรเราไม่ได้โฆษณาเพราะว่าคือเพียงแต่ว่าทำมูวี่มันทำยากคือมูวี่คุณสังเกตดูที่ผมทำนะคลิปของผมเนี่ยมันจะภาพนิ่งเลยนะมันจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะมันใช้เวลาเยอะนะถ้าทำเป็นแต่ละทอดแต่ละเนี่ยมันใช้เวลาเยอะนะค่ะเดี๋ยวมาเลยจะร้องแล้วก็จะส่งเนื้อร้องไปแล้วก็ครับแล้วถ้าเนื้อร้องถ้าเพลงไหนจริงเก่งผมถึงจะทำเพราะว่ามันใช้เวลาเยอะนะ3นาทีนี่เราทำบางที6ชั่วโมงไม่เสร็จคือผมมาโลเทคนะนะแล้วก็หัดทำแต่จะพยายามทำนะครับถ้ามีเวลานะค่ะค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่รูปของพระถ่างปราบเสี่ยหอยนะคะคุณลุงมาลัยก็มีกลอนเล็กๆสั้นๆขึ้นมาค่ะโอ้ดีก็วันนี้จะคุยให้หมดนะค่ะดีเล็กๆบทเดียวค่ะครับเชิญครับเชิญครับบรรจงกราบพี่ชายกายดั่งเหี้ยหมอบราบเตี้ยเรียดินสิ้นสงสัยสตาร์วอร์ติ้งต่างกระจ่างใจผู้ยิ่งใหญ่คือข้าวชิราลงรูคงเด็บพระเจ้าอยู่หอยหรือจาห้าวเมาหีค่ะโอ้ครับขอบคุณมากก็ดีนะเป็นพระนามที่ประเภทพระองค์คงจะปราบปลื้มในพระราชฤทัยอย่างมากที่กุมารได้ถวายนะพระสมัญนามนะครับชื่อที่เหมาะจองครับครับค่ะและอีกเพลงนึงไหนๆมาลัยก็มาแล้วเพราะว่าช่วงนี้มาลัยไม่ค่อยมีเวลานะคะครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับอย่างนี้ก็เป็นเพลงสไตล์ด่าเจ้าเหมือนเดิมค่ะก็ขอร้องเพื่อนๆอย่าเพิ่งเบื่อนะคะขอร้องอีกเพลงเดียวแล้วจะไปละค่ะครับร้องเลยครับกี่เพลงก็ร้องไปนะครับนะผมไม่ได้เสียเงินค่าจ้างกุฎบาทไม่ได้คิดชั่วโมงร้องเลยค่ะครับโอเคค่ะเริ่มแล้วนะคะด้วยทุกข์ใจจึงได้เรียกร้องพระราชาเข้ามายึดครองความจนหม่นมองลุกลามประชาธิปไตยถูกเขาปล้นไปมองไม่ทุกยามเราไม่ควรมองข้ามอย่าให้คนสามเข้ามาครอบครองเจ้ายึดเอาทุกอย่างนั้นไว้ทมไม่เต็มเลยนะเจ้าไทยกฎหมายก็ไม่ถูกต้องด้วยเจ้าบัญชาตำรวจยังมารับคำสนองข้าราชการยังต้องประนบท่านลองที่เจ้าสั่งมาตำรวจทหารพากันกำแหงงบเอาไปฉะไหนไม่แจ้งไม่แจกไม่แจ้งเลยนะสงสารพี่น้องปากท้องมองอยู่เรื่อยมา
ขารับใช้พวกศักดินาโยนเศษเตี้ยวมาใช่ไหมไม่รู้คุณภาษีพี่น้องอำนาจล้นฟ้าเก่งฟ้าลำทองลืมพี่ลืมน้องกันได้ให้มวลประชาต้องลุกขึ้นมาล้มมันลงไปไม่มีเจ้าหรือใครสหพันธรัฐไทยคนไทยเท่ากันค่ะคุณลุงสั้นๆค่ะเพลงเราสาวแม่กลองค่ะครับดีครับวันนี้ผลงานประทับใจโกมากครับประทับใจที่โกยามบ่ายนะครับผลงานดียังมีอีกหลายเพลงค่ะคุณลุงแต่ว่าวันนี้เอาแค่นี้ก่อนแล้วก็มาดีขอบคุณมากครับขอบคุณมากโทรมาบ่อยๆนะครับขอบคุณมากๆครับครับครับคุณลุงครับขออีกนิดนึงค่ะขออีกนิดนึงคือมีคนเขาฝากขอโทษคุณลุงมาค่ะคุณลุงเหรอฝากกราบขอโทษด้วยความจริงใจค่ะเรื่องครับเดี๋ยวค่ะอ๋อจะมาจะคุยหลังไมค์นะคะภาษาฝรั่งเขาเรียกว่าเป็น forget better than forgive นะครับนะเราลืมไปนะลืมดีกว่าครับค่ะค่ะดีๆเดี๋ยวเป็นนิมิตใหม่ที่ดีค่ะคุณลุงครับดีขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆเดี๋ยวค่อยคุยกันอีกทีขอบคุณครับขอบคุณคุณลุงแล้วก็ทีมงานด้วยนะคะรักษาสุขภาพทุกท่านด้วยนะคะครับสวัสดีค่ะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับไทยเฟสเดอร์เรชั่นองค์กรเพื่อสถาปนาสหประชาชาติ